โอเคครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ขออภัยที่เราเลทไปนิดหน่อยนะครับเผอิญก็รอวิทยากรให้ครบนะครับอยากให้ขึ้นเวทีพร้อมกันทีเดียวทั้ง5คนนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเสวนานะครับเราตั้งชื่อไว้ว่าถ้าการเมืองดีนักเรียนนักศึกษาจะรักชาติกันอย่างไรงานวันนี้ก็จัดโดยคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งจัดมาเป็นครั้งที่2แล้วก็คือว่าทางคณะสังคมวิทยามนุษยวิทยาเนี่ยเขาจัดซีรีส์งานเสวนาขึ้นมานะครับโดยใช้ธีมอันเนี้ยว่าถ้าการเมืองดีถ้าใครเคยจำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งใน Twitter ใช่ไหมครับเด็กๆ เขาจะติดแฮชแท็กอันนี้ว่าถ้าการเมืองดีแล้วสังคมมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นได้บ้างก็เป็นนะครับแฮชแท็กที่เป็นที่นิยมมากอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เลยกลายเป็นคำที่ฮิตติดตลาดนะครับติดปากก็ทางคณะสังคมวิทยาเนี่ยเขาก็เอาแฮชแท็กอันนี้จาก Twitter นะครับมาตั้งเป็นชื่องานเป็นซีรีส์ซึ่งจะจัดต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีแค่หัวข้อนี้หัวข้อเดียวนะครับวันนี้จริงๆก็ตื่นเต้นมากนะดำเนินรายการเสวนามาจำนวนมากแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยดำเนินรายการเสวนาไหนที่ตัวเองรู้สึกแก่ขนาดนี้มาก่อนนะครับหรือแก่มากแล้วก็แต่เมื่อกี้ดีใจคือว่ามีวิทยากรคนหนึ่งน้องลีเขาเรียกผมว่าพี่นะครับผมก็เลยหายตื่นเต้นแล้วนะครับจริงๆรู้สึกตัวเองแก่ตั้งแต่โปสเตอร์งานเลยคือตอนเห็นโปสเตอร์เราก็แค่รู้สึกเอ้ยมันน่ารักดีเป็นการ์ตูนแต่เราไม่รู้ความหมายไม่รู้เลยพอเอาไปแชร์บน Twitter เนี่ยปรากฏว่าเด็กๆเข้ามาเม้นกันใหญ่แล้วเขาก็ชอบแล้วเขาก็บอกอะไรมีเครื่องเดินทางไทยท่านอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกโอ้โหนี่เราตกยุคไปมากนะครับยิ่งตอกย้ำว่าเราต้องฟังเสียงของเยาวชนนะครับมากขนาดไหนนะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็นะครับผมขออนุญาตแนะนำวิทยากรก่อนที่เราจะเข้าสู่นะครับการอภิปรายกันก็ขอแนะนำจากทางซ้ายมือสุดนะครับไล่มาตามลำดับจริงๆหลายคนเนี่ยก็เป็นคนที่ประชาชนนะครับผู้ที่ติดตามการเมืองหรือสื่อมวลชนคงรู้จักดีอยู่แล้วนะครับก็คนแรกนะครับเบนจมาพรนิวาสหรือที่จะรู้จักกันในนามของพลอยนะครับจากกลุ่มนักเรียนเลวครับก็คนถัดมานะครับขิมนะครับธนาพรพรมพัฒน์นะครับจากมหาสารคามครับคนที่นั่งติดกับผมนะครับอังอัครสอนโอปิลันนะครับซึ่งเป็นคอลัมนิสต์ในเว็บไซต์ภาษาอังกฤษชื่อ Disrupt ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดตามผลงานได้นะครับทางขวามือก็เป็นคนเดียวจากธรรมศาสตร์นะครับมะดีนะครับเป็นนามปากกาซึ่งเขาจะใช้เวลาเป็นชื่อเล่นด้วยแล้วเวลาเขียนกรอนเขียนกวีก็ใช้ชื่อนี้หรือเปล่าผัดกันไปนะครับแต่ก่อนก็มีนายผีใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีมะดีนะครับจักรทรดาวแย้มนะครับอยู่คณะสังคมสงเคราะห์เนี่ยนะครับเจ้าของตึกอันนี้นะครับแล้วก็อยู่กลุ่มมาร์กซิสต์ศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมีแฟนคลับนะทุกคนจะมีแฟนคลับนะครับคนสุดท้ายนะครับลีเกียรติวงสงบจากกลุ่มไทยพักดีครับวันนี้ก็นะครับอยากให้แต่ละคนเนี่ยในรอบแรกพูดสิ่งที่เตรียมมาเลยนะครับก็ขอประมาณคนละประมาณ10ถึง15นาทีนะครับแล้วรอบที่2เนี่ยก็อยากให้เป็นการที่เราแลกเปลี่ยนมาคุยกันนะครับสนทนากันสามารถถามเพื่อนก็ได้ในประเด็นที่เองฟังรอบแรกแล้วรู้สึกเอ้ยประเด็นของเพื่อนอันนี้น่าสนใจนะครับ
แล้วเราหยิบยกมาคุยต่อนะครับเกริ่นประเด็นกว้างๆนะครับให้ผู้ฟังทุกคนเข้าใจร่วมกันก่อนก็คือว่าผู้จัดเนี่ยจงใจตั้งชื่องานนี้นะครับว่าถ้าการเมืองดีนักเรียนนักศึกษาจะรักชาติกันอย่างไรนะครับโดยคำว่ารักชาติเนี่ยเราก็จงใจใช้เพื่อนะครับล้อคู่ไปกับคำหนึ่งซึ่งคนคงจะได้ยินบ่อยๆคือคำว่าชังชาตินะครับทีนี้คำว่าชังชาติเนี่ยเป็นคำที่ผู้ใหญ่เขามาเรียกเด็กใช่ไหมครับเขาบอกว่าเด็กสมัยเนี้ยเยาวชนสมัยเนี้ยโดยเฉพาะคนที่มาเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยเป็นคนที่ชังชาติเราแทบไม่เคยฟังเสียงของเด็กเลยแล้วมุมมองของเด็กและเขามองคำว่าชาติยังไงเขาเข้าใจคำว่าชาติยังไงนะครับแล้วเวลาได้ยินคำว่าชังชาติเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะครับหรือจริงๆแล้วสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเขามองว่าเขากำลังแสดงความรักชาติอีกแบบหนึ่งต่างหากซึ่งอาจจะไม่เหมือนผู้ใหญ่นะครับก็เลยเราตั้งชื่อหัวข้อนี้เพื่ออยากให้เวทีนี้เป็นเวทีในการที่เรามาถกเถียงแลกเปลี่ยนนะครับพูดคุยกันในประเด็นนี้ลองฟังแนวคิดเรื่องชาตินะครับอนาคตของชาตินะครับแล้วก็อนาคตของสังคมไทยเนี่ยผ่านมุมมองของเด็กๆ เขาเองนะครับก็คนแรกนะครับก็อยากจะเริ่มจากขิมก่อนนะครับเต็มที่เลยนะครับ10ถึง15นาทีนะครับตามประเด็นที่เตรียมมาเชิญเลยครับก็ขอบคุณค่ะก็จากหัวข้อนะคะที่เราบอกว่าหัวข้อของงานก็คือถ้าการเมืองดีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะรักชาติกันอย่างไรคือสำหรับส่วนตัวขิมเองเนี่ยขิมมองว่าชาติเป็นปริตกรรมทางการเมืองนะคะดังนั้นเนี่ยขิมก็เลยไม่ได้แยกเรื่องชาติกับเรื่องการเมืองออกจากกันเพราะว่าขิมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่ที่เราจะต้องแยก2 อย่างนี้ออกจากกันนะคะคือชาติสำหรับขิมเนี่ยเหมือนกับว่าชาติมันเป็นสิ่งที่ถูกสถาบันทางการเมืองเนี่ยเมคอัพมันขึ้นมาเนาะชนชั้นนำต่างๆเนี่ยมีสิทธิในการที่จะกำหนดความหมายของการเป็นชาติถามว่ามันถูกไหมคือมันก็ถูกต้องและถามว่ามันเหมาะสมไหมในบริบทของการแรกเริ่มการเป็นชาติเนี่ยคือมันเหมาะสมนะคะเพราะว่าตอนนั้นในอดีตเนี่ยคิมรู้สึกว่าเรายังไม่ได้มี mindset ในเรื่องของ citizen ประมาณนี้แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าความหมายของการเป็นชาติที่เกิดจากชนชั้นนำในอดีตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปรับใช้ในบริบทของปัจจุบันได้อีกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าการเมืองที่ดีหรือว่าความหมายของการเป็นชาติที่ดีในบริบทปัจจุบันเนี่ยคิมคิดว่ามันต้องมาจากการที่ประชาชนทุกคนสามารถที่จะร่วมกันสร้างร่วมกันกำหนดความหมายของการเป็นชาติได้ค่ะคือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะคะให้เข้ากับชีวิตประจำวันของเด็กมัธยมอย่างคิมเองเนี่ยคิมจะมองว่าชาติคือโปรเจกต์หนึ่งที่ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะชนชั้นไหนๆเลยก็ตามเนี่ยเป็นคนในกลุ่มเดียวกันมีวัตถุประสงค์ที่จะ finish โปรเจกต์เรื่องชาติแต่ว่าในปัจจุบันความหมายของชาติเนี่ยความหมายของชาติในกระแสหลักนะคะที่กำลังครอบงำเราอยู่ในตอนนี้คือมันเป็นเหมือนงานกลุ่มนี่แหละค่ะแต่เป็นงานกลุ่มที่ทำอยู่คนเดียวไอเดียมันมาจากคนคนเดียวหรือมาจากแค่คนกลุ่มเดียวมันผ่านการสร้างความหมายผ่านวิธีคิดผ่านการมองว่าชาติควรจะเป็นอย่างไรจากคนแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของชาติที่มันได้มาโดยวิธีนี้เนี่ยมันจึงไม่ได้เหมาะกับทุกคนหรือว่าไม่ได้เหมาะกับคนอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มด้วยเช่นกันแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์เรื่องชาติในโลกของประชาธิปไตยเนี่ยคือมันก็คือการทำการบ้านงานกลุ่มเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นงานกลุ่มที่คนทุกคนในกลุ่มสามารถร่วมกันสร้างร่วมกันได้มาปฏิปต่อร่วมกันประดิษฐ์ร่วมกันถึงแม้ว่ามันอาจจะใช้เวลามากหน่อยแต่ขิมคิดว่ามันจะยั่งยืนอย่างแน่นอนค่ะคือจากข้างต้นที่ขิมพูดไปว่าชาติเนี่ยเป็นผลิตกรรมทางการเมืองการเมืองและชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันอะไรประมาณนี้ซึ่งความฝันหรือว่าความหวังทางการเมืองของขิมเองคือมันไม่ได้แฟนซีอะไรเลยคือมันเป็นเรื่องที่เบสิกมากๆคือเราแค่ฝันถึงว่าเราจะมีเสรีภาพในการกำหนดเนื้อตัวร่างกายตัวเองเราจะมีสิทธิที่จะกำหนดความเชื่อของตัวเองแล้วก็เราฝันถึงสังคมที่ดีสังคมที่ให้ประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถร่วมกันสร้างร่วมกันพัฒนาด้วยกันได้และสิ่งที่ขิมกล่าวมาทั้งหมดมันก็คือสังคมแห่งประชาธิปไตยนะคะที่เป็นระบอบที่รับรองได้ว่าเราเนี่ยจะมีสิทธิ
และมีความเป็นคนอย่างเท่าเทียมกันดังนั้นถ้าการเมืองดีแล้วอ่ะคิมก็อยากเป็นแค่คนธรรมดาคนธรรมดาในสังคมที่ดีมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีพื้นที่สาธารณะให้เราได้ใช้สอยได้สามารถชื่นชมความงามเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสังคมที่เอื้อให้เรารักกันได้ง่ายขึ้นความเป็นเมืองเฟรนลี่กับการเป็นมนุษย์มากกว่านี้คืออย่างไรก็ตามเนี่ยมันควรที่จะส่งเสริมให้คนได้เป็นคนบ้างเพราะคือประเทศเรามันจะพัฒนาได้ยังไงหากสภาพแวดล้อมยังไม่ได้ส่งผลให้คนมีจิตสำนึกของความเป็นคนเลยดังนั้นสังคมหรือประเทศไทยในฝันของขิมก็คือควรที่จะเอื้อให้คนธรรมดาเนี่ยได้เป็นคนซะก่อนได้มีอากาศหายใจที่ดีได้ดื่มน้ำดื่มที่สะอาดได้มีเวลาว่างอยู่กับคนที่เรารักได้มีเวลาว่างทำอะไรที่เราชอบคือมันเป็นเรื่องของความเบสิกที่สำคัญที่สุดที่ประเทศสังคมหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นเป็นพื้นที่ที่เปิดรับความหลากหลายคือมันธรรมดามากแต่มันแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตของคิมเลยนะคะก็ในทางกับกันเนี่ยปัจจุบันเองการเมืองมันไม่ดีอย่างที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะคือตอนนี้ความแตกต่างในสังคมนี้เนี่ยมันคือความตายถ้าเราเปรียบการเมืองตอนนี้เป็นคนก็คงเป็นคนที่นิสัยไม่ดีอะค่ะเป็นคนขี้โกงคนที่ไม่แฟร์เป็นคนที่ไม่ฟังเสียงคนอื่นอะกดขี่คนอื่นอำนาจบาดใหญ่คือโดยสรุปที่กล่าวมามันก็คือคนที่ไม่น่ารักอะค่ะพอเป็นคนที่ไม่น่ารักปุ๊บคือเราไม่ต้องไปพูดถึงการเป็นแฟนหรือไม่ต้องพูดถึงบริบทของการเป็นคนรักเลยแค่เป็นเพื่อนหรือว่าคนใกล้ตัวเราอะเรายังไม่อยากที่จะพูดคุยหรือคบค้าสมาคมกับเขาเลยถูกไหมคะแต่ถ้าการเมืองมันดีตามที่ขิมได้นิยามไปข้างต้นหรือว่าเป็นไปตามที่เราทุกคนนะคะวาดฝันไว้เมื่อไหร่เช่นเป็นคนที่รับฟังคนอื่นยอมรับความแตกต่างเป็นคนที่แฟร์เป็นคนที่สมเหตุสมผลอะไรอย่างเงี้ยคือแค่เบื้องต้นแค่เนี้ยมันก็เปรียบเสมือนคนที่น่ารักแล้วอะค่ะพอขิมไม่ได้แยกเรื่องชาติกับเรื่องการเมืองออกจากกันอะมันก็เลยเป็นคำตอบของคำถามได้ว่าขิมจะรักเขาได้ยังไงเพราะถ้าเขาน่ารักขิมก็รักเขาไปแล้วอะค่ะแค่นี้เลยคือยกตัวอย่างเช่นก็ได้ค่ะแบบในไต้หวันเนาะคือการเมืองเขาดีการเมืองเขาน่ารักมันส่งผลให้ crime rate ของเขาเนี่ยต่ำมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนของเขาน่ะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกไว้วางใจในบรรยากาศของประเทศตัวเองทำให้เขาหวงแหนสิ่งต่างๆในประเทศของเขาหวงแหนความเป็นประเทศซึ่งความเป็นชาติที่ขิมกล่าวมาที่เป็นยกตัวอย่างข้าวต้นนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าประดิษฐกรรมที่เขาประดิษฐกรรมทางการเมืองนะคะที่เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนของเขาก็เลยรักแล้วก็หวงแหนความเป็นชาติโดยปริยายแล้วก็สำหรับขิมเองนะคะขิมก็รู้สึกว่าการเมืองอ่ะเป็นเรื่องของการประดิษฐ์คือมันไม่มีอะไรจริงแท้มันแล้วแต่ว่าเราจะชอบหรือว่าเราจะเชื่อแบบไหนชาติเลยเป็นประดิษฐกรรมที่พยายามสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนยึดอยู่รวมกันอยู่รวมกันได้อะไรประมาณนี้คือนอกจากอาณาเขตและก็ขอบเขตของประเทศแล้วอ่ะคือถ้าเรามีแค่ขอบเขตแต่เราไม่มีไอเดียให้เขาได้ยึดโยงถึงกันอ่ะชาติมันก็จะไม่มีนิยามซึ่งเมื่อเวลาเปลี่ยนผ่านไปคำว่าชาติเองก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปในระดับของความหมายเช่นกันเช่นในอดีตนะคะชาติอาจจะถูกนิยามโดยกษัตริย์และเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบอะไรที่มันเป็นนามธรรมใช่ไหมคะแล้วก็เช่นในปัจจุบันตอนนี้ชาติก็อาจจะถูกนิยามโดยประชาชนเพราะฉะนั้นสถาบันการเมืององค์กรทางการเมืองต่างๆรวมถึงประชาชนเองก็ควรที่จะปรับตัวให้เท่าทันกับความหมายของชาติที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยเช่นกันคือก็จะเห็นได้ว่าความหมายของการเป็นชาติเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอมันเคลื่อนย้ายไปเสมอมันไม่มีแก่นสารและมันไม่จีรังยั่งยืนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามขบวนการทางสังคมอีกด้วยเพราะฉะนั้นความหมายของชาติจึงเป็นหนึ่งในมายาคติทีนี้พอเราลองมาพิจารณาในประเด็นเรื่องมายาคติที่ใดมีมายาคติกระแสหลักนะคะที่นั่นก็มักจะมีมายาคติต่อต้านอยู่เสมอ
คือมันเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้เพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สร้างความหมายของการเป็นชาติขึ้นมาไม่ว่าจะแง่มุมที่สร้างมาจากชนชั้นนำในอดีตหรือแง่มุมปัจจุบันที่ประชาชนกำหนดความเป็นชาติร่วมกันแต่ละคนก็ต่างที่จะต้องใจกว้างมากพอที่จะมีพื้นที่ให้ทั้งคนที่คิดเหมือนหรือคิดต่างเพราะใดๆก็ตามเบื้องต้นแล้วเหมือนกับที่ทุกท่านทราบดีก็คือมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถคิดเห็นได้เหมือนกันในทุกๆอย่างนะคะแล้วทีนี้พอพูดถึงมายาคติหนึ่งในผู้ผลิตและผู้ถ่ายทอดมายาคติที่ใกล้ตัวเราที่เป็นนักเรียนเนี่ยมันก็คือระบบการศึกษาในที่นี้เนี่ยเข็มขอโฟกัสไปที่รายวิชาสังคมศึกษานะคะคือเข็มมองว่ารัฐเนี่ยเข้ามาแทรกแซงในรายวิชานี้เพื่อที่จะสร้างวัฒกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะให้เกิดพลเมืองที่ค่อนข้างเชื่องคือเขามีเป้าหมายในหลักสูตรที่ชัดเจนอย่างมากว่าคุณเรียนม.3จบไปคุณเรียนจบม.6ไปเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนยังไงคุณจะต้องเชื่ออะไรคุณจะต้องรักอะไรมันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐกำลังใช้ระบบการศึกษาเป็นเครื่องมือที่จะเชฟเด็กนักเรียนให้เป็นไปตามผู้มีอำนาจและวิชาสังคมศึกษาเองเนี่ยก็ได้เปลี่ยนผ่านตามผู้มีอำนาจในยุคสมัยนั้นๆเช่นเดียวกันเหมือนกับในปัจจุบันที่มีค่านิยม12ประการที่เรากำลังเรียนอยู่และทีนี้ในวิชาสังคมศึกษาที่เราเรียนไปก็เป็นแบบท่องจำพอท่องจำแล้วก็ผ่านๆไปคือถ้าเราอาศัยความรู้แค่ในห้องเรียนตามแบบเรียนเนี่ยเราจะมีกรอบความรู้ที่มันแคบมากๆคิมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในรายวิชานี้เนี่ยคือมันไม่ใช่สิ่งที่เขาสอนอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในรายวิชานี้คือสิ่งที่เขาไม่ได้สอนเราต่างหากคือพอมันเป็นแบบนี้มันสะท้อนให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหน้าที่ที่แบบเรียนในระบบการศึกษาไทยทำได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือการจำกัดกรอบความคิดของเด็กนักเรียนนั่นเองจำกัดกรอบความคิดให้เราไม่ต้องตั้งคำถามให้เราไม่ต้องสงสัยเรียนรู้เรื่องเดียวผ่านมิติเดียวที่เขาอยากให้เรารู้รูปแบบการสอนมันก็เลยเป็นไปในแบบที่เราแบบว่าชี้นำเชื่อฟังแล้วก็ทำตามโอเคตอนนี้ก็เวลาใกล้จะหมดแล้วก็แค่นี้ก็แล้วกันค่ะเหลือเยอะไหมถ้าไม่เยอะขิมพูดต่อได้เลยครับพูดต่อได้เลยใช่ไหมใช่นะครับโอเคต่อนะคะก็คือในรายวิชาสังคมเนี่ยคือเขาไม่ได้สอนเราไม่ใช่ไม่ได้สอนสิคือเขาไม่ได้เน้นให้เราได้รู้เรื่องสิทธิเขาจะเน้นไปที่เรื่องหน้าที่ว่าเราต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้สอนให้เรารู้ว่าสิทธิของเราคืออะไรเขาไม่ได้สอนให้เรารู้ถึงว่าการต่อสู้ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันมีอะไรบ้างเขาไม่ได้สอนให้เรารู้ถึงเรื่องความหลากหลายเขาไม่ได้สอนให้เรารู้ถึงเรื่องการแบ่งปันทางอำนาจนะคะที่มันเป็นคอนเซปต์หลักของประชาธิปไตยและท้ายที่สุดคือเขาเนี่ยพยายามที่จะทำให้เรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่ไกลตัวเด็กออกไปและสิ่งที่แย่ที่สุดคือเขาพยายามทำให้มันเป็นสิ่งน่ากลัวสำหรับเด็กทั้งนั้นที่การเมืองเนี่ยมันก็คือความเป็นอยู่ของเรามันเกี่ยวเนื่องกับเนื้อตัวและร่างกายเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขิมเลยคิดว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราเปลี่ยนรูปแบบการสอนสังคมจากที่มันเป็นแบบชี้นำเชื่อฟังทำตามเนี่ยให้เป็นการเริ่มต้นคำถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมคุณถึงคิดแบบนี้มันคือการสอนให้เด็กมีวิจารณญาณนะคะซึ่งมันเป็นหน้าที่ของครูพ่อแม่ครอบครัวและก็สังคมที่ควรเน้นไปที่การโต้แย้งการถกเถียงการวิเคราะห์การใช้เหตุผลอะไรประมาณนี้เช่นยกตัวอย่างง่ายๆก็คือการเกิดขึ้นของงานนี้ก็ได้ค่ะคือขิมคิดว่าพวกเราในห้องนี้ก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในระบบการศึกษาซึ่งเป็นส่วนน้อยมากๆเลยแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราสร้างวัฒนธรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลให้ไปอยู่ในทุกหย่อมย่าประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณค่ะครับขอบคุณขิมมากฟังแล้วรู้สึกประทับใจมากนะครับจริงประทับใจตั้งแต่ต
อนฟังขิมครั้งแรกตอนที่ปราศัยใช่ไหมครับหลายคนอาจจะรู้จักจากเวทีการปราศัยที่มหาสารคามใช่ไหมครับแล้วขิมก็ปราศัยวันนั้นพูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการเรื่องสิทธิต่างๆนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องชาติในความหมายที่ลึกซึ้งเลยนะครับถ้ามาเป็นนักศึกษาเนี่ยผมจะกลัวมากเลยเพราะว่าอาจารย์จะเริ่มเลคเชอร์ไม่ถูกแล้วนะครับคือนักศึกษาม.6พูดถึงชาติในความหมายที่เป็นประดิษฐกรรมอย่างนึงเป็นมายาคติด้วยแล้วก็พูดถึงชาติในความหมายที่เราอยากจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนิยามความหมายของชาติเองนะครับเราคงได้คุยประเด็นนี้ต่อกันนะครับในรอบที่2นะครับแต่ว่าขยับมาที่วิทยากรคนถัดไปนะครับก็คืออั๋งอั๋งนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะได้เห็นจากคลิปสัมภาษณ์ต่างๆนะครับเข้าใจว่าในช่วงที่มีการชุมนุมใช่ไหมครับคลิปที่อั๋งสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษก็คนดูไปเป็นล้านวิวแล้วนะครับอันนั้นเราพูดถึงหลายประเด็นเลยนะครับวันนี้ก็อยากให้เราต่อยอดจากอันนั้นก็ได้นะครับแล้วก็สะท้อนถึงระบบการศึกษาไทยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าอังเข้าใจว่าอยู่โรงเรียนนานาชาติใช่ไหมครับเรียนอยู่โรงเรียนนานาชาติซึ่งก็อาจจะมีวัฒนธรรมบางอย่างที่เหมือนหรือแตกต่างไปจากโรงเรียนไทยทั่วไปเลยนะครับก็ได้ก็เชิญเลยครับก็สวัสดีทุกๆคนที่มาฟังในวันนี้นะคะก็เหมือนขิมอังก็จะพูดเรื่องถ้าการเมืองดีเนี่ยมันจะทำให้เราหันมารักชาติได้มากขึ้นอย่างไรโดยส่วนตัวของอังแล้วนะคะเกิดมาก็เข้าเรียนในระบบโรงเรียนที่เป็นนานาชาติโรงเรียนเดียวมาตลอดแต่ในทางกับการเหมือนที่ขิมได้พูดว่าอยากให้โรงเรียนต่างๆนั้นเน้นด้านการตั้งคำถามมากกว่าการท่องจำเนาะโรงเรียนนานาชาติอาจจะเป็นระบบการศึกษาหนึ่งที่หลายๆคนหันมามองแล้วเห็นว่าจะเป็นการศึกษาที่ผลิตเด็กออกมาที่เป็นเด็กที่มีความคิดก้าวหน้าเพราะว่าเราเน้นเรื่องการตั้งคำถามแต่ในทางกับการหนูก็อยากจะบอกทุกคนว่าสังคมในโรงเรียนนานาชาติอาจไม่ได้เป็นแบบที่ทุกคนคิดนะคะเพื่อนๆของหนูหลายคนมีความคิดก้าวหน้าในเชิงการเมืองในเชิงปัญหาสังคมของสิ่งที่ปัญหาที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเนาะอย่างเช่นปัญหาอเมริกาหรือว่าอย่างเช่นล่าสุด2-3 เดือนที่ผ่านมาที่ได้มีปัญหาเรื่องการเหยียดสีผิวในต่างประเทศเนาะแต่ในเรื่องการเมืองไทยเองเนี่ยในสังคมของนานาชาติเราจะเห็นได้ว่าเด็กนานาชาติไม่ออกมาพูดเรื่องการเมืองเหตุผลหลักเพราะ1มีด้านภาษาโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่จะเน้นสอนที่ภาษาอังกฤษเราจึงรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราเป็นเด็กไทยเองเนี่ยภาษาไทยเป็นภาษาที่ไกลตัวมากเพื่อนของหนู 90% ของเพื่อนของหนูในโรงเรียนเนี่ยพิมพ์ไทยช้ากว่าพิมพ์อังกฤษดูหนังไม่ใช่ซับไตเติ้ลภาษาไทยใช้เป็นซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษแล้วการที่จะเรียนรู้ภาษาไทยเนี่ยมันสำคัญมากกับการที่จะทำให้เราเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ไทยซึ่งประวัติศาสตร์ไทยเป็นอีกภาควิชาหนึ่งที่ไม่ได้ถูกเน้นในโรงเรียนอินเตอร์เนาะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่ใช้ไว้นิยามเด็กโรงเรียนนานาชาติคือในเมื่อเรา ignorant หรือ apathetic เนาะเราไม่อยากที่จะออกจากกรอบความคิดของเราเพื่อมาเข้าใจถึงสังคมไทยที่แท้จริงเนี่ยเหตุผลมันอยู่ที่อะไรเหตุผลโดยส่วนตัวที่หนูเห็นที่ได้ถามเพื่อนๆมาเนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็ได้บอกว่าเพราะว่าพ่อแม่สอนว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรกหนูเชื่อว่าหลายคนในนี้ก็ยังคงได้ยินหรือว่าเคยได้ยินคนพูดกันมาเนาะว่าอย่าไปยุ่งการเมืองเลยดีกว่ามันเป็นเรื่องสกปรกหนูก็อยากจะตั้งคำถามว่าทำไมเราหลายๆคนถึงคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรกทั้งที่การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนเหตุผลที่เรานิยามการเมืองตอนนี้ว่าเป็นการเมืองที่สกปรกเพราะเหมือนที่ได้ขิมได้พูดเนาะเป็นการเมืองที่ไม่น่ารักเป็นการเมืองที่ไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับเมืองแต่เป็นการเมืองที่เกี่ยวกับอำนาจเป็นการเมืองที่มีแต่การแบ่งแยกเป็นการเมืองที่ใช้นิติสงครามใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเป็นการเมืองที่หากเราเห็นต่างเราอาจจะเจอจุดจบที่ไม่สวยงามผู้ปกครองหลายคนของเด็กนานาชาติหรือไม่ว่าใครก็ตามจึงจะชอบนิยามการเมืองว่าเป็นการเมืองสกปรกแต่นี่มันคือการเมืองของคนรุ่นก่อนมันคือการเมืองที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้หนูเชื่อว่าเราในฐานะคนรุ่นใหม่เราในฐานะคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาตินั้นจะสามารถทำให้การเมืองขาวสะอาดมากขึ้นเราในเมื่อการเมืองขาวสะอาดมากขึ้นเราจะหลุดพ้นจากสังคมแห่งความสิ้นหวังและสังคมแห่งความกลัวเพราะท้ายที่สุดแล้วเหมือนที่หนูได้พูดไปการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆค่ะ
ตั้งแต่ BTS ที่นั่งกันไปสยามตั้งแต่ทางฟุตบาทที่เดินตั้งแต่สายไฟฟ้าที่ระยองระยางจนต้องอายชาวบ้านเขาจนถึงร่างกายของเราเองเนี่ยทั้งหมดมันคือการเมืองก่อนอื่นอยากจะเริ่มพูดถึงสังคมที่หนูในฐานะเป็นเด็กม.5คนหนึ่งเห็นอยู่เนาะว่าจากข่าวสารต่างๆที่หนูได้อ่านมาเนี่ยการเมืองที่หนูเห็นอยู่ตอนนี้มันคือการเมืองที่เป็นแบบไหนการเมืองที่หนูเห็นอยู่ตอนนี้คือการเมืองแห่งความเหลื่อมล้ำเป็นการเมืองแห่งความไม่เท่าเทียมเป็นการเมืองแห่งความสิ้นหวังอาทิตย์ก่อนหนูได้ระหว่างเตรียมตัว 2-3 วันที่แล้วที่หนูได้เตรียมสคริปต์ที่จะมาพูดวันนี้ก็ได้อ่านข่าวแล้วก็เจอข่าวของมติชนที่พาดหัวข่าวไว้ว่าปลื้มเด็กอายุ13ลาออกจากโรงเรียนมาทำงานหาตังค์ให้น้องที่พิการแล้วก็คุณยายคอมเมนต์ต่างๆที่หนูเห็นเนี่ยที่เขียนว่าปลื้มน้องจังเลยน้องกตัญญูจังเลยหนูอยากจะตั้งคำถามไปว่ามันมีจุดไหนให้น่าปลื้มหรอคะอันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวของน้องเองเนาะแต่จะพูดถึงระบบที่เราอยู่ระบบการศึกษาที่เราอยู่หากว่าการเมืองมันดีกว่านี้น้องเขาจำเป็นที่จะต้องลาออกจากโรงเรียนละทิ้งความฝันละทิ้งอนาคตของเขาเพื่อที่จะมาหาตังค์ให้กับน้องที่พิการหรือคุณยายหรือเปล่าทั้งที่รัฐนี้รัฐประเทศไทยรัฐบาลเราเนี่ยควรมีเบี้ยให้กับคนพิการอย่างเพียงพอควรมีสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุที่เพียงพอจนน้องเขาจะไม่ต้องลาออกจากโรงเรียนมาเรียนการเมืองของเราตอนนี้ที่หนูเห็นคือการเมืองที่คนชั้นบนนั้นหารายได้จากการทำนาบนหลังคนมันคือการเมืองที่ธุรกิจเล็กธุรกิจน้อยธุรกิจ SME นั้นไม่สามารถต่อสู้ได้กับธุรกิจของนายทุนผูกขาดได้เลยมันคือสังคมที่ในช่วงยามวิกฤตโควิดนี้เงินประกันสังคมที่ภาษีของเราทุกคนในหลายๆคนในห้องนี้ได้ทุกคนได้จ่ายไปเนี่ยมันไม่ได้เอามาเยียวยาโควิดแต่มันกลับกลายเป็นเงินทุนที่ไว้สร้างรีสอร์ทหรู5ดาวแห่งหนึ่งการเมืองของเราตอนนี้เป็นการเมืองที่ระบบตุลาการไม่มีความเที่ยงธรรมการเมืองที่คุณตากับคุณยายท่านหนึ่งต้องมาติดคุกเพียงเพราะเก็บเห็ดไปขายแต่ในทางกลับกันคนที่ฆ่าเสือดำคนที่สร้างบ้านบนอุทยานป่าสงวนคนที่ขับรถชนคนตายนั้นล้วนมีชีวิตที่สุขสบายแค่เพียงเพราะเขามีเงินแค่เพียงเพราะเขามีอำนาจเราอยู่ในการเมืองที่ระบอบตุลาการนั้นค้อนประธานแพ้กระดาษเงินเราอยู่ในระบบที่เราอยู่ในการเมืองที่ไม่มีการกระจายรายได้ไม่มีการกระจายอำนาจเราอยู่ท้ายที่สุดแล้วความเป็นไทยคืออะไรคะเราอยู่ในระบบที่คนไทยนั้นไม่เป็นไทยจากระบบอำนาจนิยมแม้แต่อย่างใดเลยสังคมที่หนูอยากเห็นวันนี้ก็เป็นเพียงความหวังอันพื้นฐานเนาะมันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลยเป็นความฝันที่หนูอยากจะเห็นว่าสังคมเราเท่าเทียมกันสังคมที่ทุกๆคนเท่าเทียมกันในศักดิ์และในสีไม่ว่าคุณจะเรียนจบคณะอะไรมาจะเรียนสายไหนจะทำอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่เพศอะไรศาสนาอะไรเราทุกคนเท่าเทียมกันสังคมที่เราทุกคนอยู่ใต้กฎหมายอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเป็นเพียงแค่สังคมที่ถ้าการเมืองดีขึ้นคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่เช่นคนชนชั้นกลางและคนชนชั้นล่างจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วเรามาตั้งคำถามกันในวันนี้ว่าถ้าการเมืองดีสังคมเราจะหน้าตาเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่เราพูดว่าการเมืองหรือนิยามได้ว่าการเมืองของเราดีได้เราต้องหันมามองถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบการเมืองของเราการเมืองมันเป็นเรื่องของทุกๆคนแต่หากว่าถ้าการเมืองมันดีอยู่แล้วอยากตั้งคำถามไปว่าทำไมต้องมีสัมมนาครั้งนี้ที่เราทุกคนออกมาพูดเรื่องตั้งคำถามว่าถ้าการเมืองดีถ้าการเมืองดีเราทุกคนจะมีความเท่าเทียมเหมือนที่หนูบอกไว้เหมือนที่หนูได้ฝันไว้ซึ่งความเท่าเทียมนี้ก็คือการเมืองที่อยู่ใต้ระบอบประชาธิปไตยแล้วทั้งหมดนี้มันเริ่มได้จากสถานโรงเรียนเริ่มได้จากระบบการศึกษาเพราะระบบการศึกษานั้นเป็นส่วนใหญ่ที่จะปลูกฝังค่านิยมที่เด็กนั้นถึงแม้ว่าเรียนจบจากโรงเรียนนั้นแล้วก็จะยึดถือกับค่านิยมนั้นไปตลอดชีวิตถ้าการศึกษาดีการเมืองก็จะดีตามแต่ปัญหาที่เราเห็นในการศึกษาตอนนี้คือเป็นการศึกษาที่ยึดติดกับระบบอำนาจนิยมระบบที่นักเรียนไม่เท่ากันระบบที่เรายึดติดกับค่านิยม12ประการและเป็นค่านิยม12ประการที่ล้าหลังค่านิยม12ประการที่จอมปลอมปัญหาของอำนาจนิยมคือการที่มันจะทำให้เราชินทำให้นักเรียนหลายๆคนชินกับการยอมมันทำให้เราชินกับการที่จะ
มีความรู้สึกว่าคนนี้อาจจะอยู่เหนือเรานะคนเด็กคนนี้อาจจะมีค่าในสายตาของคุณครูและผู้ปกครองมากกว่าเราเพียงเพราะเขามีคะแนนเกรดเฉลี่ย 4.0 มันเป็นระบบที่ลดค่าความเป็นคนโดยที่เราเองในฐานะนักเรียนเองก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำการศึกษาระบบการศึกษาแทนที่จะเป็นระบบที่ส่งเสริมความฝันของเด็กมันกลายเป็นเครื่องมือของรัฐที่จะสร้างความกดขี่ผลิตคนในสังคมที่เงียบผลิตคนในสังคมที่ไม่กล้าแย้งไม่กล้าตั้งคำถามหากการเมืองดีเราจะสามารถเปลี่ยนค่านิยม12ค่านิยมอันจอมปลอมนี้ให้ทันสมัยมากขึ้นได้แล้วค่านิยมอันที่ทันสมัยขึ้นได้นี่คือค่านิยมอะไรหรอคะเราจะเลิกใช้ค่านิยม12ประการแต่เราจะยึดอยู่กับค่านิยมประการเดียวเหมือนที่ลุงได้พูดไปคนทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีใครสูงกว่าใครเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันเราเกิดมาเป็นคนเท่ากันและในวันที่เราทุกคนในสังคมหันมาเข้าใจว่าได้ว่าเราทุกคนเท่าเทียมกันประเทศถึงจะพัฒนาได้อย่างแท้จริงเพราะในวันนั้นเราจะสามารถมองข้ามความแตกต่างทางการเมืองเราจะสะคนกลุ่มน้อยจะสามารถปล่อยวางอำนาจอันจอมปลอมที่เขาได้ยึดถือไว้กับตัวเองและไม่มีการแบ่งอำนาจเราจะสามารถคุยกับคนที่นั่งอยู่ในสภาคุยกับคนที่อยู่ด้านบนโดยที่ไม่มีความกลัวด้วยความมั่นใจว่าคนที่อยู่ในสภานั้นจะหันมาฟังเราผู้ที่เลือกเขาเข้าไปในสภาด้วยความมั่นใจว่าเขาจะทำตามในสิ่งที่เขาได้ปฏิญาณตนในวันนั้นอีกปัจจัยหนึ่งนอกจากเรื่องการศึกษาแล้วก็มีบริบทของความเท่าเทียมทางเพศด้วยที่หนูอยากจะพูดถึงหากว่าการเมืองของเราดีเนี่ยเราจะก้าวข้ามสิ่งที่เราเรียกว่า gender box ว่าเรามีแค่เพศหญิงกับเพศชายหากการเมืองดีเราจะมีการยอมรับการสมรส LGBT อย่างถูกกฎหมายเหมือนที่ได้ยอมรับกันไปเนาะหากการเมืองดีผู้หญิงอย่างหนูจะไม่ต้องกลัวว่าวันหนึ่งที่หนูเดินออกไปกับเพื่อนแล้วใส่ขาสั้นวันนั้นไม่ต้องมาถามกับตัวเองว่าเราจะโดนผู้ชายข่มขืนหรือเปล่าเพราะมันจะเป็นสังคมที่คอยปลูกฝังให้ทุกๆคนในสังคมเข้าใจว่าไม่ว่าคุณใส่เสื้อผ้าอะไรบนร่างกายคุณมันคือสิทธิ์ของคุณและคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฉวยโอกาสไม่มีสิทธิ์ที่จะไปล่วงละเมิดเพศใครมันคือสังคมถ้าการเมืองดีจะมีการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายเด็กทุกคนในประเทศไทยจะเกิดมาในครอบครัวในสภาพแวดล้อมที่พร้อมโดยส่วนตัวนะคะก็อยากจะโยงกลับไปในเรื่องของหัวข้อการศึกษานิดนึงเนาะจากประสบการณ์ส่วนตัวในโรงเรียนหนูเนี่ยทุกปีทุกรุ่นโรงเรียนหนูจะมีโปรเจกต์ใหญ่อันนึงที่ชื่อว่า School View Project เป็นโปรเจกต์ที่ม.5ของทุกรุ่นจะต้องมาระดมทุนให้ได้400,000บาทเพื่อที่จะเอางบประมาณเนี้ยไปสร้างโรงเรียนนึงในชุมชนยากไร้หรือว่าสร้างโรงเรียนให้กับน้องๆที่ต้องการความช่วยเหลือเนาะอันนี้หนูไม่ได้อยากจะออกมาบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำหรือเป็นสิ่งที่ผิดเนาะแต่หนูเพียงแค่อยากจะตั้งคำถามว่าถ้าการเมืองดีถ้าการศึกษาดีเราจะต้องคอยออกมาทำอย่างนี้ทุกปีหรือเปล่าถ้าเราไม่เปลี่ยนการเมืองในเชิงโครงสร้างระบบนั้นไม่ว่าโรงเรียนหนูจะสร้างโรงเรียนอีกกี่สิบรุ่นกี่ร้อยรุ่นมันก็ประเทศไทยเราก็ไม่มีวันถึงจุดที่ว่าไม่มีโรงเรียนไหนเลยที่มีฟาซิลิตี้ที่ดีพอเพราะมันอยู่ที่เชิงสร้างโครงสร้างของระบบที่ผิดพลาดอยู่ที่การเมืองที่เป็นปัญหาต่อมาท้ายที่สุดแล้วการเมืองมันคือเรื่องเล็กๆน้อยๆที่หลายคนอาจมองข้ามเนาะอย่างเช่นการคมนาคมภาษีของเราแทนที่จะเอาไปใช้กับเรือดำน้ำสองลำเราจะเอามาใช้ไว้จ่ายแก้ปัญหาเรื่องรถเมล์ควันดำหรือแม้กระทั่งสายไฟฟ้าที่พูดไปว่ามันระยงระยางอยู่ตามข้างถนนที่ประเทศอื่นเขาไม่เห็นมีกันเลยหากการเมืองดีเราจะมีระบบตุลาการที่เที่ยงธรรมแต่เหมือนที่ได้พูดไปเราก็ต้องเริ่มที่หันมามองปัญหาของประเทศตัวเองเหมือนที่เราทุกคนในห้องนี้ได้เห็นแล้วว่าปัญหามันมีอยู่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาด้านของระบบเนาะแต่ในเมื่อคนที่เห็นถึงปัญหาของสังคมแล้วในวันที่คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาพูดถึงปัญหาที่เรามีอยู่เราถูกตีตราว่าเราเป็นเด็กชังชาตินี่อาจจะบอกว่าคำว่าชังชาติเนี่ยเป็นเพียงวาทกรรมอย่างหนึ่งเนาะที่ใช้ไว้สร้างความแบ่งแยกโดยคนที่ใช้คำว่าชังชาตินั้นหารู้ไม่หรือว่าหารู้ไม่ว่าคำว่าชังชาตินั้นปราศจากความเป็นจริง
ากว่าหนูชังชาติจริงหนูคงไม่สละเวลาตัวเองมาพูดหัวข้อนี้ในวันนี้เช่นเดียวกันกับเพื่อนๆทุกคนเช่นเดียวกันกับทุกคนที่นั่งอยู่ในสัมมนาครั้งนี้หากว่าคนรุ่นใหม่ชังชาติจริงเขาคงไม่เสียเวลาแทนที่เขาจะได้ไปเดินสยามเดินเซ็นทรัลเวิลด์กับเพื่อนใช้ชีวิตวัยรุ่นให้ได้เต็มที่เขาคงไม่สละเวลาอันนั้นเพื่อออกมาประท้วงเพื่อออกมาให้ความคิดเห็นว่าจะพัฒนาประเทศบ้านเมืองเรายังไงกะคำว่ารักชาติไม่ได้แปลว่าเราจะรักชาติได้เพียงแค่ข้างเดียวได้เพียงแค่ด้านดีด้านเดียวเราทุกคนต้องมีวุฒิภาวะมากพอที่จะรู้ว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรเป็นสิ่งที่ควรแก้เราไม่ควรมานั่งเชิดชูประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนโดยผู้ชนะโดยอย่างเดียวเราไม่ควรมานั่งเรียนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่ถูก glorify โดยหาไม่ได้คำโดยไม่ได้คำนึงถึงประวัติศาสตร์นั้นคนเขียนที่กุมปากกานั้นคือผู้ชนะแล้วมันไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เราได้กระทำกับผู้พ่ายแพ้เลยการเมืองที่ดีการรักชาติที่แท้จริงคือการที่เราจะสามารถออกมาวิจารณ์การเมืองได้อย่างเปิดเผยหนูขอเปรียบเทียบการเมืองของเรากับบ้านหลังหนึ่งนะคะในตอนนี้บ้านของเราทรุดโทรมมากแล้วเราทุกคนเราหลายๆคนที่อยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้มองเห็นถึงปัญหาแล้วว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนปัญหาของบ้านเราตอนนี้อยู่ในระบบโครงสร้างที่ไม่มั่นคงไฟกำลังรุกรามอยู่หน้าสนามน้ำกำลังเอ่อไหลเข้ามาแต่ในทางเดียวกันในวันที่เราทุกคนที่เป็นเจ้าของบ้านนั้นได้บอกกับคนที่มีอำนาจมากที่สุดในบ้านว่าตอนนี้บ้านเรากำลังพังนะเราต้องหันมาช่วยซ่อมเราต้องหันมาช่วยซ่อมบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนอยู่คนที่มีอำนาจคนนั้นกลับหันหลังให้เราแล้วบอกว่าคุณคือคนอกตัญญูคุณคือคนชังบ้านชังเมืองแล้วหันหลังให้เรากลับมาในกลับแล้วกลับไปในห้องของตัวเองโดยที่เขาหารู้ไม่ว่าถ้าเขาเองไม่หันมาแก้ปัญหานี้เขาที่อยู่บ้านเดียวกันกับเราก็จะไม่สามารถอยู่บ้านก็จะไม่สามารถอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยเหมือนกันท้ายที่สุดแล้วหนูเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนของการเมืองเนี่ยทุกคนก็หวังจะให้การเมืองดีขึ้นอีกประสบการณ์นึงโดยส่วนตัวก็คือตอนที่หนูได้มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศตอนม.3ตอนซัมเมอร์ไปเรียนเรื่องกฎหมายและการเมืองเนาะในวันนั้นก็ได้แนะนำให้กับเพื่อนต่างชาติว่า Hi, I'm from Thailand หนูมาจากประเทศไทยแล้วมันมีอยู่2 reaction จากชาวต่างชาติ reaction แรกเขาหันมาถามว่าไต้หวันไต้หวันเหรอคุณมาจากไต้หวันเหรอ reaction ที่2 Oh, that country that has good rice and lots of elephants ประเทศที่มีข้าวอร่อยอร่อยแล้วมีแต่ช้างใช่ไหมยังมีชาวต่างชาติที่งงเลยว่าคุณขี่ช้างไปโรงเรียนหรือเปล่าก็มันคำพูดพวกนี้เนาะการที่เขาสับสนว่าประเทศไทยกับประเทศไต้หวันการที่ชาวต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยมีเพียงแค่ข้าวกับช้างมันสะท้อนให้เห็นถึงสังคมเรามันพัฒนาไปถึงไหนมันพัฒนาถึงแค่นี้หรอถูกไหมคะถ้าวันไหนการเมืองของเราดีเนี่ยมันจะเป็นวันที่ถ้าวันไหนหนูได้มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศอีกจะเป็นวันที่ถ้าหนูแนะนำตัวไปว่า I am from Thailand เขาจะไม่ตอบหรือไม่ถามกลับมาว่าเป็นประเทศที่ขี่ช้างไปโรงเรียนหรือเป็นประเทศไต้หวันหรือเปล่าเนาะเหมือนที่ได้พูดไปว่าหนูเชื่อว่าทุกๆคนไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายทางการเมืองของรัฐหรือว่าจะอยู่จุดยืนไหนของการเมืองเนี่ยทุกๆคนอยากฝันเห็นการเมืองที่ดีสังคมที่ดีเราถ้าการเมืองดีแล้วเราในฐานะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ต้องมานั่งใช้เวลาของเราไม่ต้องมานั่งหมกมุ่นเรื่องคุณภาพชีวิตของเราแทนที่จะมานั่งหมกมุ่นกับคุณภาพชีวิตของเราในอนาคตเราสามารถเอาเวลานั้นไปคิดได้ถึงความฝันไปทำความฝันของเราที่มีอยู่เราจะไม่ต้องอาศัยความโชคดีไม่ต้องอาศัยหวยไม่ต้องอาศัยลอตเตอรี่เพื่อจะหวังว่าจะมีเงินต้นทุนเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวเราได้มันเริ่มจากการตั้งคำถามเริ่มจากการฟังประชาชนมันเริ่มจากที่คนในผู้แทนราษฎรหรือว่าคนในสภานั้นทำตามสิ่งที่ได้ปฏิญาณตนไว้มันเริ่มกับการที่ได้เราจะมาแก้กฎกติกาที่ถูกเขียนมาอย่างไม่ชอบธรรมท้ายที่สุดนี้ถ้าการเมืองดีสังคมเราจะไม่มีคำว่ากลัวนะคะเพราะว่าในเมื่อในวันไหนที่เรายังกลัวที่จะออกมาพูดอยู่ในวันไหนที่หนูยังคงต้องติดเทปทับตราโรงเรียนของหนูอยู่มันแปลว่ามันมีอำนาจที่อยู่ข้างบนเรามันแปลว่าเรายังไม่เท่าเทียมกันมันแปลว่าเรายังไม่มีประชาธิปไตยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอังมากนะครับก็จริงฟังแล้วก็สะท้อนใจนะครับ
เพราะว่าอังบอกว่าถ้าการเมืองดีจริงๆแล้วคณะสังคมวิทยามนุษยวิทยาก็ไม่ต้องจัดหัวข้อเสวนานี้นะครับเข้าใจว่าจะจัดอีกหลายครั้งเลยนะครับอันนี้แสดงว่าไม่ค่อยมีความหวังกับสังคมเลยนะครับทีนี้ทั้งสองคนเนี่ยโยงเรื่องความรักชาติกับการศึกษานะและการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียนด้วยซึ่งผมว่าเป็นมุมที่น่าสนใจว่าเราจะต้องกลับไปทบทวนก่อนว่าการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของเราเรื่องชาติเนี่ยมันดีพอแล้วหรือยังทำให้เด็กเข้าใจความเป็นชาติที่สมบูรณ์หรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้เด็กเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าเขาโดนสอนมาด้านเดียวหรือเปล่านะครับแล้วประเด็นที่ทั้งอังและก็นะครับขิมพูดผมว่ามันมีประเด็นที่อาจจะผูกร้อยเข้าด้วยกันก็คือว่าจริงๆเด็กพร้อมที่จะรักชาติและหวงแหนชาติถ้าชาติดูแลเขาอย่างดีชาติมีความเป็นประชาธิปไตยชาติมีความยุติธรรมนะครับก็นำมาสู่นะครับประเด็นที่นะครับสำหรับวิทยากรคนถัดไปเข้าใจว่าลีก็เตรียมประเด็นของตนเองมาเหมือนกันที่จะพูดนะครับแต่ว่าอาจจะถามเพิ่มไปด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าให้ลีตอบคนเดียวนะครับคนอื่นตอบก็ได้ว่าแล้วตัวลีเองซึ่งนะครับเราก่อนหน้านี้ลีก็ไปพูดมาในเวทีอื่นด้วยแล้วใช่ไหมครับหลายคนอาจจะเคยเห็นจากสัมภาษณ์ BBC ไทยเป็นต้นใช่ไหมครับที่ไปแลกเปลี่ยนกับน้องมายจากกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะครับจนถึงตอนนี้เราเองมองคำว่าชังชาติยังไงนะครับเมื่อกี้อังบอกว่าชังชาติมันคือวัฒกรรมอันหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเป็นวัฒกรรมแบ่งแยกนะครับเราเองมองคำว่าชังชาติยังไงมองคำว่ารักชาติยังไงนะครับชาติในความฝันของลีคืออะไรพูดในฐานะที่เป็นตัวของเราเองก็ได้อาจจะไม่ต้องเป็นตัวแทนกลุ่มไทยภักดีทั้งหมดนะครับเชิญครับโลครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมที่อยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็ที่รับฟังอาจจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งเนาะที่ผมคิดว่าในบรรดาขอไม่อยากใช้ตัวเองว่าเป็นวิทยากรซึ่งผมไม่ได้มีความรู้อะไรขนาดนั้นแล้วที่เมื่อกี้พี่ดร.ประจักษ์ได้พูดว่าผมน่าจะเตรียมประเด็นมาผมต้องขอสารภาพกันตรงๆเลยนะว่าที่จะพูดต่อไปนี่มันคืออินเนอร์ความรู้สึกข้างในทั้งหมดผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยฮะครับผมเพราะว่าต้องขออนุญาตบอกตรงๆว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ผมใกล้จะสอบของมหาวิทยาลัยแล้วผมอ่านหนังสือเยอะมากแล้วตัวผมเองเนี่ยทำงานภาคสังคมก็คือออกไปเยี่ยมเยียนประชาชนไม่เกี่ยวกับการเมืองนะฮะเป็นงานที่แบบไปสอบถามสาทุกสุขดิบอะไรเงี้ยถ้าใครติดตาม Facebook ผมก็จะเห็นว่าผมไปทำงานแนวไหนเนี่ยครับแต่เมื่อกี้มีคำถาม2คำถามในเรื่องของชังชาติแล้วก็รักชาติในนิยามของผมว่าผมมองยังไงเนาะชังชาติเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าชาติในความหมายที่เราคุ้นเคยหรือว่าหลายๆท่านอาจจะได้ยินบ่อยๆมันหมายถึงประชาชนแล้วก็ดินแดนและอาณาเขตใช่ไหมฮะถ้าจะพูดว่าชังชาติในความหมายตรงนี้ก็หมายความว่าคุณกำลังเกลียดประชาชนแล้วก็ดินแดนของคุณบ้านเมืองของคุณอย่างนี้หรือเปล่าฮะนี่คือนิยามที่หนึ่งที่จะให้ความหมายหรือคำว่ารักชาติจะหมายความว่ารักประชาชนหรือว่ารักดินแดนรักแผ่นดินคุณอย่างนี้หรือเปล่าผมว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดตอนนั้นแล้วนะฮะถ้าจะให้ความหมายหรือนิยามของคำว่าชังชาติและรักชาติอย่างนี้ฮะผมว่ามันขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ละคนจะคิดแล้วก็จะให้นิยามและให้คำตอบในทำนองเดียวกันนะผมกลับมองว่าฝั่งที่มองคนละมุมกับผมเนี่ยอาจจะมองผมเป็นกลุ่มชังชาติก็ได้เพราะเขาอาจจะคิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยเพราะเขารักชาติใช่ไหมฮะมันอยู่ที่มองว่ามองตรงไหนมากกว่าถ้ามองอยู่ฝั่งเลข6ก็จะมองว่าเป็นเลข6ถ้ามองอีกฝั่งนึงก็จะมองว่าเป็นเลข9ดังนั้นแล้วเนี่ยให้นิยามตายตัวไม่ได้ว่าชังชาติและรักชาติหมายความว่าอะไรแต่เท่าที่ฟังมาทั้งสองท่านที่พูดไปก่อนนั้นเนี่ยฮะผมมั่นใจว่าเขารักชาติเพราะสิ่งที่ว่าเขาพูดมาเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในอนาคตแต่ด้วยตัวผมเองเนี่ยฮะต้องขออนุญาตเกริ่นนำก่อนว่าผมเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เกิดมาค่อนข้างในพื้นที่ชนบทไม่ได้มีโอกาสเท่ากับคนอื่นๆในขณะที่ผมเรียนมหาลัยในชีวิตผมก็เจอปัญหาหลายอย่างผมเกริ่นก่อนว่าผมพูดต่อก่อนว่าบ้านผมเนี่ยมันเป็นวิธีที่แบบว่าคนชนบทจะสัมผัสกันผมคิดว่าหลายท่านท่านนี้นะคงเข้าใจว่าชนบทความเป็นบ้านนอกนั้นคืออะไรเรามีกลิ่นอายของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถึงไม่ใช่ญาติพี่น้องก็เถอะเรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเนี่ยอย่างบ้านแม่ผมแกงส้มก็ไปแบ่งบ้านข้างแกงเขียวหวานก็แบ่งให้กันตรงนี้มันคือสิ่งที่ผม
เห็นแล้วผมประทับใจแล้วผมก็รักในสิ่งตรงนี้ไม่ใช่ว่ารักเพราะมันเป็นการให้และได้กันได้ซึ่งมันไม่ใช่ผมรักเพราะว่าผมเห็นว่าการที่เราอยากจะได้อะไรเนี่ยคือเราต้องให้เขาก่อนเหมือนกับเรื่องของประชาธิปไตยอะครับผมทำไมอะเพราะว่าการประชาธิปไตยเนี่ยในความหมายที่หลายๆคนพยายามพูดถึงเนี่ยคือในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพสิทธิประโยชน์ที่ตัวเองควรจะได้รับถูกต้องครับผมไม่เถียงแต่สำหรับผมนะฮะถ้าถามสำหรับตัวผมผมกลับมองว่าผมคิดอะไรเพื่อที่จะให้คนส่วนใหญ่ได้อะไรมากกว่าหากคนส่วนใหญ่คิดอย่างที่วิทยากรสองท่านแรกพูดเงี้ยผมก็ยินยอมสนับสนุนนะเพราะว่าประชาธิปไตยโดยความหมายเอาแบบไทยๆเราเนี่ยฮะโดยที่ไม่ต้องอิงหลักการของตะวันตกหรือว่าอังกฤษที่นักวิทยากรหรือว่านักบรรยายชอบพูดนี้ฮะที่เราสัมผัสคือมันคือการให้และได้มาการเสียสละเพื่อที่จะได้รับแต่เราไม่ได้ทำไม่ได้เสียสละเพื่อที่หวังว่าจะได้รับแต่การที่เราได้รับกลับมาเนี่ยมันคือสิ่งที่คนที่เขาได้รับเนี่ยฮะเขารู้สึกว่าเราสมควรต้องให้สิ่งนั้นกลับคืนไปเนี่ยมันคือวิถีชีวิตของคนชนบทที่มันสืบสานมาแล้วมันยังมีอยู่แต่เลือนลางหายไปครับผมแล้วถามว่าอนาคตข้างหน้าผมยังอยากเห็นตรงนี้อยู่ไหมก็คือสิ่งที่ผมอยากเห็นเนี่ยแหละความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเสียสละเสียสละก่อนที่จะได้มันคือสิ่งสำคัญที่ผมมองนะครับผมอีกประการหนึ่งนะฮะสังคมชนบทเราจะมีความผูกพันกับในเรื่องของศาสนาสิ่งตรงนี้ฮะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองต้องแยกก่อนนะครับว่าการเมืองกับนักการเมืองระบบกับคนมันคนละตัวกันฮะเพียงแต่ว่าเราจะมองไปภาพเดียวกันพอเราพูดถึงการเมืองเราก็จะมองภาพเลวร้ายทั้งหมดมีการคอร์รัปชันมีการโกงกินถ้าเราพูดถึงทหารเราก็จะพูดในเรื่องของมีการปฏิวัติมีการยึดอำนาจมีการเอาอำนาจประชาชนไปนี่ฮะแต่จริงๆเราต้องแยกก่อนว่าระบบกับคนเนี่ยฮะมันแยกออกจากกันเหมือนกันนะฮะบางคนหลายๆท่านอาจจะบอกว่าถ้าระบบดีคนก็จะดีตามไปด้วยแต่ผมกลับมองกลับกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องพัฒนาจากคนเริ่มต้นไปก่อนผมก็เห็นว่าหลายประเทศนะฮะที่ระบบเขาดีแต่คุณภาพคนเขาต่ำมากยกตัวอย่างเช่นอเมริกานะตอนนี้ฮะระบบประชาธิปไตยของเขาเนี่ยสมบูรณ์ดีและหลายๆท่านก็ยกตัวอย่างของเขาเนี่ยมาเป็นแบบอย่างหรือว่าอะไรนะที่นี้นะครับครับผมก็เราก็เห็นอยู่ทุกวันนี้ฮะในสถานการณ์โควิดเงี้ยครับเราก็จะเห็นว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าจะรักษาโควิดได้หรือว่ายังไงมันอยู่ที่คนเนี่ยถ้ามีวินัยมากพออย่างเงี้ยครับซึ่งวินัยมันจะเกิดจากอะไรฮะบางทีมันมีอยู่ท่านนึงที่พูดในเรื่องของหน้าที่ผมก็คิดว่าวินัยเนี่ยมันบวกไปกับหน้าที่ใช่ไหมครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยจะเรียกร้องอะไรนะฮะแต่ว่าผมมักจะทำอะไรมากกว่าทำไมถึงต้องทำครับอย่างที่บอกฮะทำแล้วมันก็จะได้กลับมาก็แค่นั้นทีนี้พูดต่อในเรื่องชีวิตส่วนตัวก่อนนะฮะผมเป็นเด็กที่ว่าต้องมาเรียนกรุงเทพตั้งแต่ตอนม.4เพราะว่าที่บ้านฐานะยากจนต้องมาฝากโรงเรียนประจำเรียนอาศัยข้าวหอพักเรียนกินด้วยกันกับเพื่อนๆอีกหลายร้อยชีวิตจบม.6มาผมเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยจริงๆอ่ะผมมาสอบที่ธรรมศาสตร์ด้วยนะครับแต่ว่าด้วยกับสถานะการเงินมันไม่พอเราก็ต้องไปเรียนที่รามคำแหงเรียนได้ปีนึงผมก็ต้องดรอปไปคุณแม่ผมป่วยเป็นมะเร็งผมก็คือคนคนนึงนะฮะที่ว่าประสบปัญหาจากสวัสดิการของรัฐต่างๆเงี้ยฮะแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเกิดในยุค ของรัฐบาลคสช.หรือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มันเกิดมาตั้งนานแล้วครับผมดังนั้นแล้วคุณจะมาบอกว่าเป็นยุคนี้ก็ไม่ใช่ถึงผมถึงบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยเราเคยมีมาอย่างสวยงามแล้วฮะจะว่าปี49หรืออะไรก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าคนใช้มันไม่โอเคต้องดูเป็นกรณีไปเนาะพอเวลาผมกลับมาเรียนต่ออีกครั้งนึงเนี่ยฮะผมก็ต้องรู้สึกว่าต้องทำงานไปเรียนไปก็สไตล์ชีวิตเด็กรามคำแหงอะครับผมก็ต้องทำงานไปเรียนไปเก็บเงินเพื่อที่จะลดแบ่งเบาภาระพ่อแม่เนี่ยผมคือคนนึงที่ได้รับผลกระทบจากสวัสดิการของรัฐโดยตรงแต่ผมก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากเพราะผมคิดว่ามันไม่มีรัฐไหนหรอกครับที่สามารถดูแลประชาชนได้ทั้งหมดทุกคนอย่างสมบูรณ์นะฮะแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆมันก็จะดีมากเพราะว่าผมใช้เงินรักษาแม่ผมเนี่ยหมดไปประมาณ 4-5 แสนอย่างเงี้ยฮะผมต้องทำงานเก็บเงินส่งตัวเองเรียนไปเรื่อยๆจนจบช้ากว่าเพื่อนนี่ผมยังไม่จบนะครับผมยังเรียนอยู่ผมอยู่24แล้วครับเหลืออีก2เทอม
เนี่ยผมก็เลยบอกว่าผมได้รับผลกระทบเต็มๆในเรื่องของสวัสดิการรัฐดังนั้นแล้วการเมืองที่ผมคาดหวังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนใช้ระบบมากกว่าว่าผมคาดหวังอะไรกับคนที่ว่าใช้ระบบผมเคยพูดในเวทีเสวนาขององค์กรองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นสื่อฝั่งพูดง่ายๆก็เป็นสื่อฝั่งผมนะครับผมก็ไม่ได้ชมรัฐบาลหรือว่ายินยอสรรเสริญตัวพลเอกประยุทธ์ซะทีเดียวผมพูดว่าทุกๆคนเนี่ยฮะไม่ใช่นักเฉพาะนักการเมืองทุกๆคนเราควรหันกลับมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยรากเหง้าแล้วก็สิ่งที่เรามีเนี่ยมันคืออะไรอะไรที่เราจะพัฒนาไปในสิ่งของเราไปเป็นในแบบของเราได้เราจะเรียนแบบตะวันตกทั้งหมดได้ไหมไม่มีกฎหมายข้อไหนเขียนว่าห้ามบุตรเดินข้ามหัวบิดามารดาแต่ทำไมเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งเหมือนเราทำไม่ได้เนี่ยมันคือสิ่งที่มันเป็นอยู่กับความเป็นไทยอะฮะไทยพักดีเองก็เหมือนกันครับคุณหมอวรงค์พูดอยู่เสมอว่าอุดมการณ์หลักๆของไทยพักดีเนี่ยเราไม่ได้คิดจะขัดความเจริญของประเทศชาติ1ใน5ข้อที่คุณหมอเรียกร้องในเรื่องของการพัฒนาประเทศก็คือในเรื่องของการต่อต้านทุนผูกขาดซึ่งตรงเนี้ยฮะผมก็ทำงานกับประชาชนผมก็คุยกับพี่น้องประชาชนว่ามันมีกรณียังไงหัวหน้าผมเนี่ยโดนทุนผูกขาดทุนนึงเนี่ยฟ้องตั้ง 60-70 ล้านอย่างเงี้ยฮะผมเลยมองว่าปัญหาอย่างที่บอกฮะมันไม่ได้อยู่ที่ระบบทั้งหมดอยู่ที่คนใช้ระบบมันดีแหละเพียงแต่ว่าคนใช้เนี่ยใช้เพื่อประโยชน์ตัวเองผมไม่ได้เจาะจงเฉพาะรัฐบาลชุดไหนนะผมก็ว่าที่ผ่านๆมามันก็เป็นซะอย่างนั้นพอคนเราก้าวไปมีอำนาจอย่างเงี้ยครับพออำนาจอยู่ในมืออย่างเงี้ยครับเขาก็จะเริ่มไม่ค่อยเห็นหัวประชาชนดังนั้นแล้วไอ้สิ่งที่ผมคาดหวังที่สุดเนี่ยคือการพัฒนาคนให้มันดีไว้ก่อนเป็นอันดับแรกผมเคยพูดเสมอกับเพื่อนกับใครก็แล้วแต่ว่าคนเราควรกลับจะหันไปมองระบบศาสนาเอาศาสนามาชุบอะไรเรียกว่าอะไรฮะค้ำจุนความคิดของเราเนี่ยให้มันสะอาดผมคิดว่าศาสนาทุกศาสนาเนี่ยไม่มีศาสนาไหนสอนให้เอาเปรียบหรอกครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ระบบศาสนาในการดำเนินชีวิตอย่างเงี้ยฮะรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักนรกว่ามีจริงรู้จักสวรรค์ว่ามีอยู่จริงอย่างเงี้ยฮะคนจะไม่กล้าทำผิดบาปหรอกครับดังนั้นแล้วเนี่ยฮะระบบศาสนาทุกวันเนี่ยเราก็ต้องมองอีกว่าทำไมคนวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ถึงไม่อยากเข้าวัดถึงไม่อยากไปงานศาสนาเพราะระบบศาสนาเองก็ไม่พ้นวิถีการเมืองในปัจจุบันเป็นวงจรที่ค้ำจุนซึ่งกันและกันทำให้คนหลายๆคนอย่างเงี้ยฮะรู้สึกว่าศาสนาเสื่อมพระเองเนี่ยฮะเอาระบบการเมืองมาใช้ในวัดมีระบบบริษัทเขาเรียกว่าพุทธบริษัททำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าการเข้าวัดเนี่ยฮะก็เหมือนเป็นการให้เงินเดือนพระสงฆ์ทำให้ความน่าเชื่อถือขององค์กรศาสนาไม่ใช่เฉพาะพุทธแต่รวมถึงทุกๆศาสนาเนี่ยฮะดูเสื่อมลงเมื่อศาสนาเสื่อมลงเมื่อคนไม่รู้จักศาสนาเนี่ยฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะอิสระมากเกินไปอะไรอะไรเราก็จะเอาอะไรอะไรเราก็อยากได้เราจะไม่รู้จักคำว่าพอดีซึ่งคำว่าพอดีเนี่ยมันเหมาะสำหรับมันเป็นอะไรที่ผมผ่านมาแล้วอ่ะผมเจอมาแล้วอ่ะฮะผมเคยทำงานเงินเดือน 3-4 หมื่นผมเช่าคอนโด 6-7,000 อยู่อ่ะผมรู้สึกว่าไม่โอเคมากๆเลยฮะแล้วผมมาอยู่ผมเงินเดือนช่วงนั้นหลังจากนั้นผมมาทำงานใหม่เงินเดือนหมื่นเดียวผมอยู่ห้องเดือน 2,000 แอร์ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีเฮ้ยผมอยู่ได้ผมมีเงินเก็บอีกอ่ะผมมีเงินใช้นี่ฮะเราต้องรู้จักความพอดีของตัวเราก่อนความอยากมีอยากได้เนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้ทุกคนต่างออกมาเรียกร้องพอทุกคนต่างมาเรียกร้องโดยที่ไม่รู้จักคำว่าพอดีในตัวเองเนี่ยฮะมันก็ทำให้ทุกอย่างมันวุ่นวายนะครับแล้วอะไรคือกรอบที่จะทำให้เรารู้จักคำว่าพอดีฮะผมก็ยืนยันว่าก็คือคำว่าหน้าที่รู้จักคำว่าหน้าที่รู้จักคำว่าขอบเขตถ้ามีแต่สิทธิ์แล้วไม่มีหน้าที่มันก็เหมือนกับการกู้ยืมเงินนะฮะคุณเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้แต่ลูกหนี้ไม่ยอมไม่รู้จักหน้าที่ที่จะต้องใช้เงินให้กับเจ้าหนี้อย่างเงี้ยฮะแล้วมันจะได้สิทธิ์ตรงนั้นได้อย่างไรครับดังนั้นแล้วสิทธิและหน้าที่มันต้องไปคู่กันผมก็จะยืนยันอย่างนี้แหละว่ามันต้องไปคู่กันฮะจะลดความสำคัญอย่างหนึ่งอย่างใดก็ไม่ได้เพราะถ้าไม่รู้จักหน้าที่คุณก็อย่าเรียกร้องสิทธิ์นะฮะสำหรับความคิดผมนะตรงนี้นะผมคิดอย่างนี้นะฮะยังยืนยันครับทำไมญี่ปุ่นก็ถึงเจริญรุ่งเรืองได้ฮะเขารู้จักหน้าที่ของเขาครับเวลาสัญญาณเตือนภัยดังเงี้ยฮะเขารู้ว่าเขาต้องไปยังไงไปทางไหนอะไรยังไงฮะ
มีใครบอกเรียกร้องสิทธิ์ไหมว่าต้องออกไปก่อนผมต้องออกไปก่อนผมต้องรีบลงไปก่อนหรือไงเขาต้องตามระเบียบตามขั้นตอนของเขาหน้าที่จะควบคุมให้สิทธินะครับมันดีขึ้นมันจะควบคุมให้ประสิทธิภาพของสิทธิเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าไร้ซึ่งหน้าที่อย่างเงี้ยฮะสิทธิมันจะมากเกินแล้วมันจะเกินขอบเขตในหลายๆเรื่องอย่าลืมนะฮะว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธอย่าลืมนะฮะว่าประเทศไทยนะฮะเรามีวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่มันร้อยเรียงต่อกันมาแล้วหลายๆอย่างที่เรียกร้องออกมาเนี่ยฮะมันขัดกันทั้งสิ้นหลายๆอย่างผมเลยมองว่าถ้าเราปล่อยให้ทุกอย่างมันเสรีภาพเกินไปเงี้ยฮะมันก็จะไม่ต่างจากอะไรจากอเมริกาในวันนี้ครับผมก็เห็นอยู่ว่าขึ้นอันดับหนึ่งโควิดผมตามข่าวผมก็เห็นว่าอเมริกาติดเชื้อนี่หลายล้านคนแล้วครับคือผมอาจจะไม่ได้พูดเป็นหลักวิชาการหรือว่าอะไรนะเพราะผมบอกแล้วผมไม่ได้เตรียมอะไรมาพูดจากความรู้สึกและอินเนอร์เท่านั้นดังนั้นแล้วคำพูดของผมอาจจะไม่ได้สวยหรูหรือว่าอะไรเพียงแต่ว่าผมพยายามสื่อสารโดยการอะไรอะไรส่งต่อความรู้สึกที่ผมเฮ้ยรับรู้ก็ในเมื่อผมเห็นอย่างนี้มาฮะผมออกค่ายผมไปสัมผัสชีวิตชาวบ้านชนบทอ่ะผมรู้ว่าเขาต้องการอะไรผมรู้ว่าเขามีชีวิตคุณภาพแบบไหนชาวบ้านคุยอะไรกับผมผมไปออกค่ายไม่ต่ำกว่า10ค่ายนะฮะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาล่าสุดก็เพิ่งไปที่เพชรบุรีมาไงฮะไปนั่งคุยกับชาวบ้านถามถึงสารทุกข์สุขดิบอย่างเงี้ยฮะจึงเห็นได้ว่าความสุขของชาวบ้านที่แท้จริงคือการมีกินมีใช้เขาขอแค่นี้ครับแล้วก็สวัสดิการต่างๆผมก็มองว่ามันก็ควรจะต้องมีนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการรักษาพยาบาลล่าสุดนี้ถ้าเกิดใครตามข่าวจะเห็นว่ามีการยกเลิกสัญญาบัตรทองเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันวุ่นวายมากเลยทำให้หลายๆคนได้รับผลกระทบคือที่สำคัญเนี่ยมันก็คือชีวิตและปากท้องและหลายอย่างผมลงไปทำงานผมเห็นชาวบ้านร้องเรียนผ่านทางFacebook ผมมาว่ามีกรณีโรงงานเงี้ยฮะปล่อยควันปล่อยมลพิษออกมาชาวบ้านอยู่กันเป็นร้อยหลังแต่โรงงานเดียวเงี้ยฮะเนี่ยมันคือปัญหาผมเริ่มมองว่าไอ้ระบบหรือว่าคนหรือว่าอะไรเงี้ยไอ้สิ่งที่มันจำเป็นคือคนมากกว่าครับคนสำคัญที่สุดเพราะถ้าเกิดว่าคนมันดีฮะต่อให้ระบบแบบไหนอ่ะมันก็จะสามารถนำพาทำให้ประชาชนมีความสุขได้อยู่อย่างบูไนก็ได้ครับผมก็ไม่เห็นว่าบูไนเขาเดือดร้อนอะไรในการที่บังคับใช้กฎหมายอิสลามในการปกครองประเทศเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคุณภาพชีวิตคนเขาดีอยู่แล้วการบริหารของผู้นำของเขาอย่างเงี้ยก็ดีอยู่แล้วนี่ผมต้องออกตัวก่อนนะว่าผมไม่ได้เชียร์พลเอกประยุทธ์นะฮะไม่ใช่ว่าเชียร์รัฐบาลเดี๋ยวจะหาว่าผมมาปกป้องหรือว่าอะไรแค่จะบอกว่าในหลักความคิดเนี่ยฮะคือผมคิดอย่างนี้จริงๆผมคิดว่าทุกอย่างมันคือเกิดจากตัวเราเหมือนพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ฮะว่าอยู่ที่เจตนามันอยู่ที่ความรู้สึกเราออกมาเป็นการกระทำอย่างเงี้ยฮะแล้วถ้าเกิดว่าไอ้สิ่งตรงนั้นมันดีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราไม่ได้ใช้ระบบประชาธิปไตยในการปกครองแต่ทำให้คนสมัยก่อนอยู่ได้การระบบการปกครองในระบบสมบูรณาญาสหรือว่าการปกครองโดยระบบศาสนาเงี้ยฮะทำไมคนมันถึงอยู่ได้ทำไมหรือว่าคนสมัยนั้นจะอะไรอ่ะจะบอกว่าคนสมัยนั้นเขาไม่ได้มีการศึกษาก็ไม่จริงอะฮะคือความสุขมันอยู่ที่ใจอะครับผมแล้วใจผมตอนนี้ผมก็มีความสุขในสิ่งที่ว่าผมทำแล้วผมเป็นอยู่ทุกวันนี้ฮะดังนั้นแล้วถ้าถามสำหรับตัวผมนะในอนาคตคาดหวังอะไรผมก็คาดหวังสิ่งเดิมๆที่มันยังมีอยู่ที่มันยังดีอยู่เนี่ยก็ให้มันมีต่อไปสิ่งใหม่ๆผมก็เปิดรับเข้ามาฮะถ้าใครอยากรู้ในเรื่องของอุดมการณ์หรือว่าความคิดของไทยภักดีเนี่ยอุดมการมันก็คือความคาดหวังการเมืองในอนาคตเนี่ยแหละฮะก็พูดต่อกันได้สอบถามกันได้ผมก็เตรียมมาพูดตรงนี้แต่สำหรับในประเด็นตรงนี้ครับผมมีแค่นี้ผมไม่ได้มีอะไรมากก็แค่ว่าอยากให้พัฒนาคนเพื่อที่คนจะได้พัฒนาระบบให้ดีต่อไปก็แค่นั้นขอบคุณครับขอบคุณครับจริงต้องขอบคุณลีที่มาร่วมเวทีในวันนี้นะครับแล้วขอบคุณที่ลีพูดจากใจเพราะตอนแรกลีเตรียมกระดาษมาอุดมการณ์5ข้อของกลุ่มไทยภักดีนะครับก็ผมว่าคนอยากฟังลีมากกว่าฟังหมอวรงใช่มั้ยในร่างทรงลีใช่มั้ยงั้นคือที่ผมว่าเราได้เห็นมิติอะไรมากขึ้นจากที่ลีพูดใช่มั้ยเมื่อเทียบกับเวทีอื่นๆนะครับทีนี้ถามนิดนึงคือจริงๆจะถาม2คนก่อนแล้วลืมขิมกับอังมาเริ่มสนใจการเมืองตอนไหนครับจากเหตุการณ์อะไรคือเ
ข็มที่เริ่มมาสนใจทางการเมืองก็อาจจะเป็นเหมือนเพื่อนๆเด็กมัธยมทั่วไปที่รู้สึกว่าการเมืองเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับตัวเราแม้แต่ในโรงเรียนเองมันก็มีเรื่องการเมืองในโรงเรียนมีอำนาจนิยมในโรงเรียนอะไรประมาณนี้คือขิมก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากลุกขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้กับสิ่งนี้เพื่อที่จะทำให้มันเป็นสิ่งที่ดีกว่านี้ทำให้เรารู้สึกฟรีมากกว่านี้ที่จะได้ใช้ชีวิตอะไรประมาณนี้ค่ะก็แล้วก็ขิมเองเนี่ยก็เป็นคนจนคนหนึ่งเลยที่ก็สวัสดิการของรัฐเนี่ยก็ต้องบอกว่าขิมเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกร้องสวัสดิการของรัฐพอสมควรเพราะว่าคือเราเองอะไม่ได้รับสวัสดิการที่ดีพอคือเราแค่น้ำสะอาดใช้อะคือบางทีมันก็ยังไม่สะอาดเลยอะไรประมาณนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจำวันของเรามันเกี่ยวเนื่องกับร่างกายของเราขนาดนี้เนี่ยทำไมเราต้องเพิกเฉยต่อมันอะไรประมาณนี้ค่ะขอบคุณครับค่ะก็การที่อังเข้ามาสนใจการเมืองนี้อาจจะเป็นอีกแนวนึงเนาะจริงๆก็เหมือนหนูรู้สึกว่าเหมือนเด็กนานาชาติหลายคนเนาะก็เริ่มหันมาสนใจการเมืองเพราะว่าการเมืองต่างประเทศการเมืองอเมริกา Brexit ยุโรปจริงๆหนูเริ่มตั้งแต่ป.6ตอนที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือค่ะก็คืออ่านไปเรื่อยอ่านหนังสือ non fiction อ่านหนังสือเรื่องการเมืองแล้วก็พอได้มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศเนาะก็คือจะเรียนหลักสูตรของเรื่องการเมืองของฝรั่งอะไรอย่างงี้ก็คือจะเริ่มสนใจจุดๆนั้นมากกว่าแต่พอหลังจากได้เหมือนเห็นคนในครอบครัวเนี่ยมีการยุ่งเรื่องการเมืองมากขึ้นแล้วก็ได้ประสบการณ์อาจจะประสบการณ์ที่ไปเดินลงพื้นที่ด้วยหรือประสบการณ์ที่ไปค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราเห็นว่ามันสำคัญแล้วก็มันสำคัญที่จะมองในปัจจัยว่าเราอยู่ในประเทศไทยเนาะเรามาเรียนการเมืองต่างประเทศแล้วเรามาเรียกร้องความยุติธรรมเนี่ยสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดที่จะเรียกร้องได้ก็คือเราในฐานะที่เป็นคนไทยเหมือนกันเราในฐานะที่มีสิทธิ์เป็น civic duty เนาะที่เขาเรียกความรับผิดชอบทางสังคมที่เราเป็นคนไทยเหมือนกันเนาะคือหนูจะไปเรียกร้องความยุติธรรมในเรื่องการให้เลิกเหยียดสีผิวในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำได้แต่ว่าคือเราต้องมองถึงความเกี่ยวข้องเนาะหนูก็เลยหันมาเข้าใจว่ามันสำคัญที่เราจะช่วยในสิ่งที่ใกล้ตัวเราได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเหมือนที่เคยให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเนาะเหมือนถึงแม้ว่าหนูอาจจะไม่ได้ถูกผลกระทบจากเหมือนรัฐสวัสดิการโดยตรงแต่ว่าหนูก็อยากจะบอกเพื่อนๆหลายคนที่อาจจะอยู่ในสังคมที่ privilege หน่อยอะไรอย่างงี้ว่าเหมือนมันไม่ได้เกี่ยวแค่เราเนาะเราต้องหันมาเปิดตาแล้วสนใจคนอื่นเขาบ้างหันมามีหน้าที่หันมาใช้หน้าที่ที่คุณเป็นประชาชนคนไทยอันนึงให้ได้เต็มที่เนาะอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณครับแล้วลีครับก่อนที่จะมาเข้าร่วมกลุ่มไทยพักดีเนี่ยเราเคยเคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อนไหมมีกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆมาก่อนไหมอะไรเป็นตัวดึงดูดให้เรามาทำงานการเมืองกับกลุ่มไทยพักดีครับจริงๆถ้าถามว่ากิจกรรมทางการเมืองที่ว่าเคยไปร่วมก่อนนะฮะครั้งแรกในชีวิตที่เคยไปร่วมผมไปร่วมสมัยพันธมิตรเลยนะฮะก็คือไปตั้งแต่ยุคนั้นยังเด็กอยู่เลยประมาณม.ต้นครับผมใช่พันธมิตรตอนคุณสนธิริมทองกุลใช่ครับผมก็คือเคยไปร่วมไปอะไรแต่ว่าตอนนั้นก็อาจจะยังไม่ได้ค่อยเข้าใจว่าเป็นยังไงทีนี้พอเวลามาอยู่ในโรงเรียนที่ผมบอกว่าเป็นโรงเรียนหอพักอะฮะมันจะมีระบบในเรื่องของการแต่งตั้งการเลือกตั้งนายกในการดูแลหอพักเนี่ยฮะให้นักเรียนปกครองกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เริ่มมีกิจกรรมในตรงนั้นแล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่ม.ปลายเงี้ยฮะไอช่วงม.6ที่ว่ามีของกปปส.อะไรเงี้ยฮะก็กิจกรรมการเมืองก็ออกมากับเพื่อนๆด้วยเหมือนกันในตอนนั้นเพราะว่าในฐานะที่ว่าเป็นคนที่ว่าสนใจทางด้านกฎหมายตั้งแต่เรียนมัธยมปัจจุบันก็เรียนนิติศาสตร์อยู่ที่รามคำแหงใช่ไหมฮะผมก็จะมองว่าในเรื่องของการออกพรบต่างๆที่มันออกมาเงี้ยฮะเอ้ยมันขัดต่อความรู้สึกต่อเราอะไรเงี้ยเลยออกมาขับเคลื่อนทางการเมืองแต่ที่ว่ามาอยู่ในกลุ่มไทยพักดีได้นะฮะเกิดจากประเด็นแบบที่มันตลกมากเลยคือผมมาชอบโพสต์ Facebook ที่เนี่ยคำโพสต์ Facebook ของผมเนี่ยผมจะไม่ด่าแต่ผมจะแซวอะฮะเป็นคำตลกขำๆอะไรเงี้ยกับฝั่งตรงข้ามอะไรฮะแต่ก็คือจะเอาหลักการและเหตุผลมาพูดจนแบบคนมันแชร์บ้างอะไรบ้างเงี้ยฮะจนก็เลยคุยกับคุณหมอได้อะไรได้ก็เลยคำอยู่คุณหมอมาอ่าน Facebook เราผมคิดว่าคุณหมอมาอ่านนะฮะก็คือมีเลยชักชวนครับผมก็คืออยากจะครับชักชวนมาร่วมกันท่านมองว่าผมเนี่ยเรียนกฎหมายด้วยก็น่าจะรู้ขอบเขตคือคงไม่ทำอะไรเกินเลยอะไรประมาณนี้ครับก็เลยเอามาขับเคลื่อนแต่ถ้าถามว่า
ความจากใจเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงการการเมืองเนี่ยอยากจะเข้ามายุ่งหรือว่าอะไรไหมเหมือนที่วิทยากรสองท่านได้พูดว่าบางคนบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรกอ่ะซึ่งผมก็เคยมองอย่างนั้นแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะมาทำงานการเมืองผมเคยคิดเล่นๆขำๆนะว่าแบบอยากแบบไปอยู่ป่าไปปลูกผักปลูกอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยแบบสไตล์แบบสันโดษคือให้มันเป็นชีวิตชนบทที่ผมเคยได้รับมาอะไรแบบนั้นมากกว่าผมไม่ค่อยจะอะไรกับสังคมเมืองสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมจะคุกคีกับคนต่างจังหวัดชาวบ้านเพราะผมชอบทำค่ายการทำค่ายของผมก็คือการไปถามปัญหาชีวิตชาวบ้านไปนั่งคุยกับเขาว่าทำอาชีพอะไรรายได้เยอะไหมอะไรเงี้ยผมชอบเป็นมีความสุขกับการที่เราได้เห็นชาวบ้านคุยกับเราแล้วเขายิ้มให้กับเราหรือบางทีเราไปแก้ปัญหาให้เขาได้เงี้ยอย่างล่าสุดกรณีถนนที่ผมไปมาที่ประเวศเงี้ยผมไปคุยกับเขาแล้วเขาฝากความหวังว่าเนี่ยให้เราช่วยประสานงานนู่นนั่นแล้วเราเห็นเขามีรอยยิ้มเราก็มีความสุขตรงนี้ฮะจริงๆอย่าเรียกว่าทำการเมืองแล้วทำงานสังคมดีกว่าครับผมที่ผมอยากจะทำนะครับครับอืมครับซึ่งเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนรอบ2ได้นะครับแต่ผมสะดุดตรงที่รีจริงๆแล้วมันมีแน่นอนมีประเด็นที่ต่างใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นที่เราบอกว่าเราก็สนับสนุนการมีรัฐสวัสดิการมีสวัสดิการให้ประชาชนมีต่อต้านทุนผูกขาดใช่ไหมครับแล้วก็เราเองก็บอกว่าเพื่อนสองคนนี้เราฟังแล้วเราก็เห็นว่าเขาไม่ได้ชังชาติเขารักชาตินะครับถ้ากลับไปเจอหมอวรงจะช่วยอธิบายให้ฟังให้หมอวรงฟังไหมครับว่าพวกเด็กๆ เหล่านี้เยาวชนเหล่านี้เพื่อนเราเขารักชาตินะเขาไม่ได้ชังชาติจริงๆผมคิดว่าคุณหมอน่าจะติดตามดูอยู่เหมือนกันนะครับ คุณหมอก็ลองดูอยู่ตอนนี้ผมคิดว่านะแต่ว่าทีนี้ในหลายคือเจตนาเขาไม่ได้ทำลายชาติต้องเจตนาก่อนนะแต่ว่ารายละเอียดย่อยๆที่มันเป็นข้อที่เรียกร้องเงี้ยต้องมานั่งคุยกันว่าไอ้สิ่งนี้ทำได้ไหมไอ้สิ่งนี้ควรทำไหมสิ่งนั้นมันไม่สมควรทำเราต้องมาคุยกันนะฮะก็คือมากั่นกองก่อนแต่อย่างที่เท่าที่ฟังนะฮะผมคิดว่าทุกคนฟังออกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อประเทศชาติเขาต้องการสวัสดิการหรือว่าสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนแม้กระทั่งในเรื่องของการทำแท้งเนี่ยเขาพูดถึงว่า อยากให้เกิดครอบครัวความพร้อมหรือว่าคือผมเข้าใจได้แต่ในความคิดผมก็ค้านในอ่ะก็คือตรงนี้อยากให้ต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะมันทำได้จริงๆไหมมันมีปัญหายังไงอะไรเงี้ยก่อนจะสมมตินะฮะคือก่อนจะแท้งเนี่ยก่อนจะแท้งเนี่ยมันต้องมีอะไรกันเราแก้ปัญหาก่อนมีอะไรกันได้ไหมอะไรเงี้ยคือให้มันแก้ที่ต้นเหตุไปเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไม่ให้มันส่งผลกระทบกับหนึ่งชีวิตที่เกิดมาอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ผมก็เข้าใจได้ว่าทางเพื่อนก็พยายามให้เห็นว่าเฮ้ยบางทีเกิดมาแล้วเงี้ยฮะผู้แม่ผู้ปกครองด้วยกับสถานการณ์เศรษฐกิจหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่พร้อมดูแลอาจจะเป็นปัญหามันมีกรณีที่ว่าเอาลูกไปทิ้งอย่างเงี้ยมีใช่ไหมฮะเอาลูกไปฆ่าหรืออะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็ต้องมานั่งคุยกันว่าทางออกที่ดีสุดคือทางไหนผมเลยบอกว่าผมเห็นด้วยนั่นหมายความว่าเราเดินไปด้วยกันได้เพียงแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยต้องมานั่งแชร์กันว่าอะไรทำได้บ้างอะไรทำไม่ได้บ้างทำได้ทั้งหมดมันถ้าทำได้ทั้งหมดทุกข้อเรียกร้องเนี่ยผมว่ามันจะดีฝ่ายนึงมันก็จะผลเสียกับอีกฝ่ายนึงเช่นเดียวกันเงี้ยครับผมครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อรอบ2เผื่อเยาวชนปลดแอกอยากจะชวนลีมาเข้ากลุ่มนะถามว่ามีคนชวนแล้วนะครับมาดีฟังแล้วทั้งหมดเนี่ยฟังเพื่อนมา3คนแล้วนะครับแล้วเราเองมองยังไงนะครับเราเองเป็นหนึ่งในคนที่เข้าใจว่าถูกดำเนินคดีใน31รายชื่อใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นตั้งแต่การชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับแล้วก็อีกสถานะหนึ่งที่ผมสนใจคือเราเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจเขียนกลอนด้วยนะครับเข้าใจว่าที่โดนดำเนินคดีคือแค่ไปอ่านบทกวีใช่ไหมในวันนั้นนะครับก็ลองสะท้อนมุมมองให้ฟังหน่อยครับในเรื่องถ้าการเมืองดีเราจะรักชาติอย่างไรขอบคุณอาจารย์ประจักษ์นะครับขอบคุณคณะผู้จัดงานแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆวิทยากรทุกท่านนะครับก็เมื่อกี้อาจารย์ประจักษ์ก็ได้พูดเกริ่นถึงที่ผมความเป็นมาของผมมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรผมก็แค่ขึ้นไปอ่านบทกวีในอนุสาวรีย์การชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครั้งแรกเนาะแล้วผมก็นั่นแหละครั้งแรกแล้วผมก็โดนคดีเลยมันอันนั้นเป็นการร่วมกิจกรรมทางการเมืองครั้งแรกของเราเอาจริงๆมันก็มีแต่ว่าผมก็เคยขึ้นเวทีครั้งนี้ครั้งแรกอะครับผมมันก็ตลกร้ายผมอยากรู้สึกจากที่แบบว่าฟังเพื่อนๆทั้ง3คนพูดไปเมื่อกี้ผมก็อยากเอาแบบว่าก่อนวันนั้นเนี่ยเอามาอ่านอีกครั้งหนึ่งเนาะอาจจะเป็นสักท่อนเดียวสั้นๆซ่อน2ท่อน
ชื่อบทกวีว่าชาติไทยของใครกันชาติไทยของใครกันเนาะชาตินี้คือทุกคนใช่ใครอื่นเพียงหนึ่งเดียวชาตินี้ไม่ต้องเที่ยวไปปิดเสียงผู้เห็นต่างชาตินี้ชาวประชาต้องเป็นผู้ชี้ทางชัดเพราะชาตินี้ต้องวิวัฒน์ไม่ใช่มัวคัดหาแต่คนดีผมมาจากกลุ่มมาร์กซิสต์ศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนาะเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวเป็นกลุ่มศึกษาที่ผมทำอยู่ผมก็พยายามที่จะพูดประเด็นวันนี้ให้มันไม่ไปวนลูปกับกรอบคิดแบบมาร์กซิสต์มากนักเนาะผมแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมก็น่าจะหนีไม่พ้นก็หลักๆจริงๆที่ผมจะเตรียมมาพูดมันก็เป็นเรื่องของการตีความการตีความความหมายของคำว่าชาติเนาะว่าจริงๆเนี่ยเราก็อยากแสดงให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็รักชาติเหมือนกันไม่ได้ไม่รักชาติหรือว่าเกลียดชาติอะไรยังไงแต่ว่าผมก็เพื่อนๆก็พูดกันไปแล้วเนาะอันนี้ผมก็จะไปเร็วๆเลยแล้วกันตรงนี้ก็คือผมอยากสะท้อนให้เห็นว่ามันจากที่เพื่อนๆพูดมาเนี่ยก็คือมันแสดงเห็นว่าคำว่าชาติเนี่ยมันถูกความหมายของคำว่าชาติเนี่ยมันถูกแปลเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนจากเดิมที่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าในทางวิชาการชาติมันคืออะไรเนาะแต่ว่าแน่นอนในทุกวันเนี้ยความหมายมันถูกแปลเปลี่ยนไปมันถูกแปลเปลี่ยนไปให้ตีความความหมายเนี่ยให้มันกว้างขึ้นแล้วก็รับต่อความหลากหลายภายในชาติมากขึ้นเนาะอย่างไรก็ดีผมว่าพอพันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็แน่นอนว่าความคิดใหม่กับความคิดเก่าเนี่ยมันต้องขัดแย้งกันพอสมควรเนาะมันก็จะชาติแบบใหม่กับชาติแบบเก่าเนี่ยมันก็จะเข้ามาขัดแย้งกันมันทำให้การต่อสู้ทางความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าพอเราทุกคนไม่สามารถแบบว่าหลีกเลี่ยงการก้าวไปข้างหน้าได้ชาตินี้ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการก้าวไปข้างหน้าได้เหมือนกันฉะนั้นมันจะเป็นที่ต้องขัดแย้งทางความคิดกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ขัดแย้งยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปพูดอีกทีนึงในตอนหลังเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือที่ผมอยากจะมาพูดก็คือเรื่องการชังชาติเนาะเพื่อนๆทุกคนเมื่อกี้3ท่านเนี่ยพูดเรื่องการชังชาติกันหมดทุกคนเลยทุกคนพูดถึงประเด็นการชังชาติแต่ว่าเมื่อกี้คุณลีจากไทยภักดีเนี่ยก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าการชังชาติเนี่ยมันแปลว่าอะไรใช่มั้ยอาจารย์แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องสงสัยต้องถามคนพูดว่าเขาคนที่พูดว่าชังชาติเนี่ยเขาแปลว่าอะไรใครพูดหมอวันลงใช่ไหมครับเดี๋ยวหมอวันลงจะร่วมกับเราตอนท้ายอ๋อโอเคครับผมก็อยากถามหมอวันลงเหมือนกันว่าจริงๆชังชาติมันแปลว่าอะไรแต่แค่ผมก็อยากบอกว่าพวกผมพวกคนรุ่นใหม่ต่างๆเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ได้ชังชาติเนาะทุกคนก็รักชาติแต่เมื่อชุดวาทกรรมชุดเนี่ยมันถูกยกขึ้นมาเพื่อกีดกันคนบางกลุ่มกีดกันความแตกต่างกีดกันชาติที่แตกต่างการตีความชาติที่แตกต่างกันให้ออกไปเนาะกีดกันให้เป็นพวกชังชาติคือถ้าจะเล่นกันอย่างนี้นะถ้าจะเล่นกันแบบว่ามาโจมแบบว่าแค่คิดต่างก็หาว่าชังชาติเนี่ยผมก็ขออาจจะเย้ยหยันประชดนิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดเรียกพวกเราว่าชังชาติเนี่ยผมก็จะขอเรียกพวกคุณว่าพวกฉุดชาติเหมือนกันอะไรนะครับฉุดชาติฉุดชาติใช่ก็เขาบอกเราชังชาติไงแล้วผมก็อยากบอกว่าพวกเขาเป็นพวกฉุดชาติเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ชังชาติเนี่ยเราอยากให้ชาติมันไปข้างหน้าเนาะแต่เขาดันฉุดไว้ไม่ให้เราไปไกลกว่านั้นมันการที่ชาติเนี่ยมันจำเป็นต้องมีระบบการเมืองการชาติที่ดีเนี่ยมันก็ต้องนำมาซึ่งการเมืองที่ดีด้วยการเมืองที่ดีเนี่ยมันก็มาจากระบบที่ดีคือผมไม่ค่อยอยากให้ผักภาระทั้งหมดให้กับปัจเจกหรือส่วนบุคคลซะส่วนใหญ่ว่าไม่อยากให้เรามองว่าถ้าระบบดีแล้วทุกอย่างมันจะดีหรือไม่อยากมองว่าถ้าคนดีแล้วทุกอย่างมันจะดีผมว่าทั้งสองอย่างเนี่ยไม่ว่าคนและระบบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างตัดไม่ขาดมันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนาะถ้าเกิดระบบดีเนี่ยมันก็ส่งผลให้คนดีคนดีมันก็ส่งผลให้ระบบดีเหมือนกันมันก็จะเวียนไปเป็นความสัมพันธ์อย่างนี้เนาะเราไม่อยากผักแต่การที่เรามองว่าถ้าคนดีเนี่ยแล้วระบบมันจะดีตามเนี่ยมันเป็นการที่เราผักภาระให้ปัจเจกไปปัจเจกบุคคลไปซะทีเดียวว่าถ้าดีก็ดีได้ด้วยปัจเจก
ถ้าไม่ดีก็ไม่ดีด้วยปัจเจกซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้เรามองข้ามสิ่งที่เรียกว่าปัญหาเชิงโครงสร้างไปโดยสิ้นเชิงเพราะเรามองว่าทุกอย่างเนี่ยมันมาจากปัจเจกแล้วเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ไม่ต้องการเพราะสิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการคือเราต้องการมองเห็นปัญหาทางโครงสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันปรากฏอยู่ในสังคมเนาะอย่างไรก็ดีเนี่ยเนี่ยแหละผมก็ไม่เห็นด้วยกับการผลักภาระให้ปัจเจกเนาะการสร้างชาติแบบใหม่เนี่ยมันก็ต้องไม่ผลักภาระให้ปัจเจกถ้าเกิดคุณเมื่อกี้คุณลีเนี่ยพูดว่ามันไม่มีรัฐแบบไหนที่มันดูแลคนในสังคมประชาชนน่ะได้ทั้งหมดเนาะแต่ผมว่ามันมีอยู่รัฐนึงครับรัฐสวัสดิการครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่พวกเราเรียกร้องผ่านปัญหาโครงสร้างทางสังคมแต่มันมีประเด็นนึงที่ผมเห็นด้วยร่วมกับคุณลีอย่างนึงก็คือว่าสังคมเราอ่ะมันแย่มาตั้งแต่ก่อนหน้ารัฐบาลคสช.แล้วถึงก่อนหน้ามันจะเป็นประชาธิปไตยอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆเลยว่าสังคมเนี่ยมันแย่ตั้งแต่ก่อนหน้ารัฐบาลคสช.มานานมากแล้วมันนานมากแล้วแล้วคนรุ่นใหม่เราพอมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เนี่ยเรายิ่งเห็นถึงความแย่ของมันเข้าไปอีกมันจะเป็นเหตุผลว่าการต่อสู้ของเราในครั้งเนี่ยมันไม่ได้หยุดที่การด่ารัฐบาลคสช.และการไล่รัฐบาลคสช.เพียงเดียวอีกแล้วนับวันยิ่งนับวันเรายิ่งไปไกลกว่ารัฐบาลคสช.มากยิ่งขึ้นทุกวันเพราะเรารู้ว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรที่ทำให้สังคมมันแย่เงียบทำไมครับใช่ผมว่ามนุษย์เราไม่อาจหยุดยั้งการเจริญเติบโตได้ฉันใดนะชาตินี้มันก็ไม่อาจหยุดยั้งการเจริญเติบโตชาติในทางสังคมได้ฉันนั้นนะเนาะยังไงก็ตามเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นแล้วผมว่าการต่อสู้ทางความคิดที่จะร่วมกันสร้างชาติในแบบใหม่เนี่ยมันก็พยายามทำมาหลายครั้งแล้วแต่มันถูกความคิดเก่าบางความคิดเนี่ยผลักกลับมาแต่ว่ามันก็กลับมาต่อสู้ใหม่ทุกครั้งถึงว่าแล้วเขาก็ผลักกลับไปอีกถึงเขาผลักกลับไปอีกกี่รอบแล้วก็กลับมาใหม่ทุกครั้งและครั้งเนี่ยต่อให้เขาผลักกลับไปอีกต่อให้องค์กรทุกภาคส่วนจะแพ้ต่อให้ประชาชนปลดแอกจะแพ้สภานักเรียนนิสิตนักศึกษาจะแพ้หรืออะไรจะแพ้ก็แล้วแต่เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยต่อให้เขาผลักกลับไปได้อะสุดท้ายประชาชนจะไม่แพ้และยิ่งหลายครั้งเข้าหลายครั้งเข้าเรายิ่งมองเห็นถึงปัญหาที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นทุกวันว่าอะไรจริงๆมันคือปัญหาที่มันทำให้ชาติเนี่ยมันไม่ก้าวหน้าไปข้างหน้าแล้วทุกคนไม่สามารถร่วมกันสร้างชาติได้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ถ้าเกิดถามว่าผมฝันถึงชาติแบบไหนเนาะแล้วประชาชนแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยจะร่วมกันสร้างชาติกันอย่างไรเนาะผมก็อยากจะพูดว่าชาติเนี่ยสังคมเราดีกว่าสังคมเราเนี่ยควรเปิดให้มีการตีความหมายคําว่าชาติเนี่ยไปในทางที่มันกว้างขึ้นและหลากหลายขึ้นทันกับยุคสมัยทันกับความคิดที่มันก้าวหน้าไปมากขึ้นเพราะถ้าเกิดความคิดมันก้าวหน้าไปเนี่ยแต่ชาติมันยังอยู่ที่เดิมเนี่ยแน่นอนชาติต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าความคิดมันก้าวหน้าไปแล้วใช่แล้วเราต้องสุดท้ายเนี่ยมันการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นแล้วการขัดแย้งในความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันดำรงอยู่ในสังคมอยู่เป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราจะบอกว่าปองดองอ่ะก็ได้แต่เราจะบอกให้คนไม่เห็นต่างแล้วเราไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้เด็ดขาดเนาะเราจำเป็นที่จะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้เราสามารถประสานการขัดแย้งทางความคิดเนี่ยออกมาได้อย่างลงตัวแล้วทุกคนก็สามารถทำตามจุดยืนของตัวเองได้เนาะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าผมคิดว่าการขัดแย้งการต่อสู้ทางความคิดเนี่ยมันก็พยายามทำในระบบมาเหมือนเช่นเดียวกันก็คือในระบบรัฐสภาเนาะผมคิดว่าไม่มีใครอยากจะลงถนนถ้าเกิดทุกคนสามารถร่วมกันสร้างชาติผ่านระบบรัฐสภาได้เนาะแต่สุดท้ายแล้วอะเราก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ได้เนาะแล้วการต่อสู้ทางความคิดอะจากที่มันเกิดขึ้นอะมันก็ลงมาสู่ถนนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตอะถ้าเกิดตรงเนี้ยแล้วเขายังไม่ฟังเสียงที่มันต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการขัดแย้งทางร่างกายการขัดแย้งมีใครบาดเจ็บล้มตายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมเพราะว่าจากการที่ว่าเขาเลือกที่จะไม่ฟังและทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็ผลักเรากลับแต่ตอนให้เขาผลักเรากลับขนาดไหนมันที่ผมบอกครับมันก็จะยังสู้ความคิดใหม่มันก็ยังจะสู้มาทุกคนก็ยังอยากที่จะร่วมสร้างชาติในแบบที่มันอยู่ในยุคสมัยของตัวเองผ
พราะว่าพวกเราหลักชาติครับผมโอเคครับฝันถึงวันที่ชาติเท่าเทียมไม่มีทาสวันที่ประชาชนเป็นเจ้าของในอำนาจนะครับเปลี่ยนให้โครงสร้างเป็นเส้นตรงแนวระนาบไตลงจะถูกบกพัดโดยประชาราษฎร์ครับผมขอบคุณครับตอนแรกอ่านบทกวีแบบท่วงทำนองเพลงเพื่อชีวิตแต่ตอนจบนี่มันเหมือนแร็ปนิดนึงแล้วนะผมทำเพลงด้วยครับผมนอกจากที่ว่าผมเขียนนี่แล้วผมทำเพลงด้วยเป็นเพลงฮิปฮอปครับผมทำเพลงด้วยโอ้โหนะครับเดี๋ยวให้โฆษณาได้นะครับจะได้ไปติดตามนะครับแต่หวังว่าจะไม่โดนคดีเพิ่มนะจากการไปแร็ปอีกใช่ไหมถ้าโดนมันก็ต้องโดนนะครับผมว่าครับก็ประเด็นของมดีผมว่าประเด็นที่น่าสนใจคือมดีมองว่าไอ้การต่อสู้ในแง่ความคิดตอนนี้เป็นเรื่องปกติเป็นกระบวนการพัฒนาของสังคมการที่มาเถียงเรื่องชังชาติรักชาติความหมายของชาติคืออะไรก็เป็นความขัดแย้งทางความคิดซึ่งนะครับไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปตกอกตกใจอะไรนะครับแต่ผมว่าประเด็นสำคัญอยู่ตรงตอนท้ายที่พูดถึงเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วเยาวชนคนหนุ่มสาวก็จริงๆอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในระบบนั่นแหละไม่ได้มีใครอยากมาลงบนท้องถนนแต่ว่าการที่ต้องมาลงบนท้องถนนมันสะท้อนว่าการเมืองในระบบไม่ทำงานหรือเปล่านะครับในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าเราจะครบรอบทั้งเหตุการณ์6ตุลา2519และ14ตุลา2516ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ในสุดนะครับคนในชาติมาต้องมาขัดแย้งบนท้องถนนและเสียเลือดเนื้ออันเนื่องจากการเมืองในระบบมันถูกปิดนะครับนี่มาถึงคนสุดท้ายนะครับซึ่ง อายุอาจจะน้อยสุดนะครับพลอยอยู่ม.4 แต่ว่ามีความเผ็ดร้อนมากที่สุดนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นคนที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษากลัวที่สุดนะครับบนเวทีนี้แล้วล่าสุดประกาศจะไปไล่อีกแล้วนะครับคือกลุ่มนักเรียนเลวนี่ทวิตทีไรรัฐมนตรีนี่น่าจะนอนไม่หลับเลยนะครับก็นะครับพลอยมาจากกลุ่มนักเรียนเลวฉะนั้นน่าจะยิ่งสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะครับได้ดีที่สุดว่ามันโยงกับเรื่องชาติเรื่องความรักชาติที่เรากำลังคุยอยู่ยังไงนะครับเชิญพลอยเลยครับค่ะจริงๆวันนี้มีหลายเรื่องมากที่จะพูดซึ่งไม่รู้ว่าจะพูดหมดไหมนะคะก็รู้สึกว่าโอเคค่ะจะขอพูดถึงความรักชาติก่อนนะคะชาติในความหมายของบางคนอาจจะตีความว่าชาติเนี่ยคือประชาชนผู้ทรงสิทธิ์ผู้เสียภาษีให้แก่รัฐบาลชาติสำหรับบางคนอาจจะไม่ได้หมายถึงประชาชนผู้ทรงสิทธิ์ไม่ได้หมายถึงศาสนาไม่ได้หมายถึงแผ่นดินแต่ว่ามันหมายถึงความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของประเทศเราเป็นเจ้าของชาติเป็นความรู้สึกที่ว่าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้ว่าเราจะไม่ได้เกิดมาบนแผ่นดินนี้ก็ตามซึ่งพอเรารู้แล้วว่าความหมายของชาติคืออะไรแล้วเราก็จะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่าถ้าการเมืองดีนักเรียนนักศึกษาจะรักชาติได้อย่างไรต้องพูดถึงความฝันของตัวเองก่อนนะคะเราเฝ้าฝันถึงสังคมแบบไหนเราเฝ้าฝันถึงระบบการเมืองแบบไหนเราเฝ้าฝันอยากจะให้พลเมืองในประเทศเป็นคนแบบไหนเราก็ต้องผลักดันให้การศึกษาเนี่ยสนับสนุนแล้วก็สร้างบุคคลสร้างพลเมืองให้เป็นคนแบบนั้นซึ่งถ้าการเมืองดีเราก็จะมีการศึกษาที่ดีและเราก็จะมีพลเมืองที่ดีมาพัฒนาชาติให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะจะขอยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นนะคะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่หลายๆคนมองว่ามันเจริญประชาชนเนี่ยมีระเบียบวินัยในการต่อแถวเขามีความอดทนในการเข้าแถวต่อคิวยาวๆเพื่อซื้อสินค้าที่เขาต้องการสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงสิ่งนี้เกิดมาจากการศึกษาที่ดีค่ะสิ่งนี้เกิดมาจากการปลูกฝังการฝึกวินัยที่ดีและความเชื่อมั่นในรัฐบาลของประเทศเขาค่ะ อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เกิดภัยพิบัติเยอะมากทั้งสึนามิทั้งพายุต่างๆมากมายประเทศเขาเนี่ยเสียหายมากไหนจะดินถล่มไหนจะอะไรแล้วต่อมาวัน2วันก็แผ่นดินหรือว่าถนนของเขาก็กลับมาเรียบเหมือนเดิมแล้วสิ่งนี้เกิดจากอะไรสิ่งนี้เกิดจากการบริหารงานของรัฐที่ดีค่ะสิ่งนี้เกิดจากระบบของเขาที่มันดีจริง
อย่างประเทศเราถ้าเกิดว่าลองมองออกไปบนฟุตบาทนะคะเราเดินเดินอยู่แล้วก็อาจจะสะดุดฟุตบาทล้มได้ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเราสามารถเดินได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปสะดุดฟุตบาทแผ่นไหนหรือว่าเราจะโดนฉุดตอนไหนค่ะเขามีความเชื่อมั่นในรัฐบาลที่ดีประชาชนเนี่ยก็มีระเบียบวินัยเนาะสามารถอดทนรอต่อแถวหรือว่ารอของแจกได้เมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐบาลก็มีความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆสามารถซ่อมถนนได้ภายใน2วันโดยที่ไม่ต้องรอของพระราชทานจากใครซึ่งผิดจากไทยเราค่ะที่จะสอนแล้วก็ปลูกฝังความรักชาติเป็นชุดความคิดเป็นการเน้นให้ท่องจำมากกว่าว่าเราจะรักชาติเนี่ยประเทศเราต้องภูมิใจในสิ่งที่ประเทศเราเป็นก่อนประเทศเรามีอาหารที่อร่อยมากๆประเทศเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธประเทศเราเนี่ยคนไทยเป็นคนมีน้ำใจมีค่านิยม12ประการที่ดีแต่ว่าในความจริงแล้วอัตราการเกิดอาชญากรรมในประเทศเนี่ยสูงมากเลยนะคะคดีน้องชมพู่ก็ยังไม่ได้รับการคลี่คลายเนาะปัจจุบันก็ยังหาตัวฆาตกรไม่ได้ซึ่งนอกจากเป็นการสอนชุดความรู้เป็นการสอนให้ท่องจำท่องชื่อคนนั้นคนนี้คนนั้นทำดียังไงบ้างคนนั้นเคยทำอะไรบ้างแล้วมันเรามองว่ามันผิดจากประเทศญี่ปุ่นที่เขาเรียนรู้จากประวัติศาสตร์จริงๆมากกว่าที่จะต้องไปนั่งท่องจำว่าคนนู้นคนนี้เคยทำอะไรมาแล้วบ้างซึ่งการปลูกฝังแบบนี้มันคือการสร้างชาติแบบเดียวกันมันคือการสร้างชาติในแบบที่คนคนหนึ่งต้องการให้เป็นมันคือการปลูกฝังให้เราคิดในแบบเดียวกันมันไม่ได้ปลูกฝังให้เราเกิดการเรียนรู้เกิดกระบวนการคิดที่จะไปต่อยอดว่าอดีตเคยเป็นแบบนี้เราต้องแก้ปัญหาแบบนี้ต่อไปแต่มันคือการท่องเพื่อไปสอบเอาคะแนนเฉยๆอย่างเดียวแล้วเราก็ลืมมันไปสุดท้ายเราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากอดีตเลยมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาการเมืองในบ้านเราที่วนลูปไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีนักศึกษาออกมาชุมนุมมีการปราบปรามแล้วก็มีรัฐประหารเกิดขึ้นซ้ำๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะเราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเชื่อมั่นแบบนั้นว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนแม้แต่เด็กที่เกิดมาอายุประมาณ1วันก็การเมืองเนี่ยก็เข้ามามีส่วนในชีวิตของเขาแล้วถ้าการเมืองดีคงเราก็จะมีการทำแท้งที่ปลอดภัยอย่างที่พี่อังพูดเนาะเด็กที่เกิดมาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้มากๆคือพอประชาชนที่อยู่ในประเทศเนี่ยรู้สึกว่าการเมืองมันดีเขาจะรู้สึกว่าชีวิตคุณภาพของเขาอ่ะมันดีแล้วเขาจะภูมิใจกับประเทศของเขาว่าประเทศฉันอ่ะมีระบบคมนาคมที่ดีนะมีรัฐสวัสดิการที่ดีและเขาจะรู้สึกรักแล้วก็ห่วงแหนมันและเขาก็อยากจะพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปแต่พอการเมืองมีปัญหาหรือว่าระบบมีปัญหาเนี่ยประชาชนจะรู้สึกถึงความไม่ปกติบางอย่างประชาชนจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยถูกริดรอนสิทธิและเสรีภาพเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขารู้สึกว่าชีวิตคุณภาพชีวิตของเขามันแย่มันพอเขารู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการออกมาเรียกร้องเพื่อที่อยากจะให้มันดีเรียกร้องเพื่อที่อยากจะเขาอยากจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่เขาพบเจอในชีวิตค่ะซึ่งมันก็จะเกิดความขัดแย้งเนาะก็บางคนก็อาจจะมองว่าอย่างนี้บางคนก็อาจจะมองว่ามันดีอยู่แล้วจะออกมาเรียกร้องทำไมหรือบางคนก็บอกว่าเพราะว่ามันคือสิทธิ์ของฉันที่ฉันอยากจะออกมาเรียกร้องซึ่งมันเป็นความขัดแย้งเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายเมื่อเราในสังคมที่มีความหลากหลายเกิดความขัดแย้งกันเราถึงได้ต้องมีระบอบประชาธิปไตยเข้ามาจัดระเบียบทางสังคมอย่างมีอารยะค่ะเราจะขอพูดถึงความหมายของบทบาทสิทธิเสรีภาพแล้วก็หน้าที่ก่อนเพราะว่าอาจจะมีผู้ใหญ่หลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจความหมายนี้จริงๆแล้วมองว่าเราออกมาเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพมากเกินไปหรือเปล่าซึ่งบทบาทเนี่ยมันหมายถึงการปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่อันเนื่องมาจากสถานภาพของบุคคล
เนื่องจากตัวบุคคลมีหลายสถานภาพบางคนก็อาจจะรับบทเป็นแม่เป็นลูกหรือบางคนก็อาจจะได้สถานภาพที่ติดตัวมาจากกำเนิดเช่นเป็นคนไทยซึ่งคนเราเนี่ยมีได้หลายบทบาทค่ะบทบาทของบุคคลจึงต้องปฏิบัติตามสถานภาพในสถานการณ์ตามสถานภาพนั้นๆต่อมาเป็นเรื่องของสิทธิค่ะสิทธิหมายถึงอำนาจหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเช่นสิทธิในการเลือกตั้งสิทธิในร่างกายของเราต่อมาเป็นเสรีภาพค่ะสิ่งนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจถึงมันจริงๆจริงๆแล้วเสรีภาพเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรามีเสรีในการแบบเดินๆอยู่แล้วก็ไปตบหัวใครก็ได้นะคะเราจะอ้างว่ามันเป็นเสรีภาพของเราไม่ได้ซึ่งเสรีภาพจริงๆแล้วมันหมายถึงความมีอิสระในการกระทําของบุคคลนั้นๆแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายค่ะเพราะงั้นไม่ใช่ว่าเราจะสามารถทำอะไรตามใจเราได้ทุกอย่างนะคะต่อมาหน้าที่ค่ะหน้าที่หมายถึงภาระรับผิดชอบของบุคคลที่จะต้องปฏิบัติเช่นหน้าที่ของบิดาที่มีต่อบุตรซึ่งเราก็รู้หน้าที่ของเราอยู่แล้วแต่ประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเคยฟังที่ครูสอนในห้องเรียนครูเขาบอกว่าถ้านักเรียนเนี่ยรู้จักหน้าที่ของตัวเองสิทธิก็จะตามมาเองสิทธิมาก่อนหน้าที่อยู่แล้วจริงๆแล้วส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่ใช่ค่ะเรารู้สึกว่าหน้าที่ของเราก็คือการเรียนแต่เรารู้สึกว่าการเรียนในระบบการศึกษาเนี่ยมันมีปัญหากับตัวเราเรารู้สึกไม่โอเคกับการต้องมานั่งท่องจำบทเรียนเยอะๆหรือว่าการที่ต้องตื่นไปโรงเรียน8โมงแล้วกลับบ้านเนี่ย5-6โมงเย็นเรารู้สึกว่าระบบการศึกษามีปัญหาเรารู้สึกว่าระบบการศึกษามันกำลังละเมิดสิทธิ์บางอย่างอยู่อย่างเช่นกฎทรงผมที่เราทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าเราจะตัดผมกันทำไมเราไม่สามารถตอบได้ว่าการที่เราตัดผมสั้นเท่าติ่งหูเนี่ยมันจะทำให้ประเทศชาติพัฒนาขึ้นตรงไหนเลยพอเรารู้สึกแบบนี้แล้วเรารู้สึกถึงความไม่โอเคบางอย่างเราก็ต้องออกมาเรียกร้องในเพื่อที่อยากจะให้มันพัฒนาแล้วก็ให้มันปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นไปค่ะในขณะที่เราก็สามารถทำหน้าที่ของเราอย่างเช่นการเรียนต่อไปได้ค่ะค่ะจริงๆแล้วปัญหาในประเทศเราเนี่ยมีเยอะมากไม่ใช่แค่เรื่องระบบการศึกษานะคะถ้าการเมืองดีจะต้องไม่มีนักเรียนคนไหนที่อ่านหนังสือสอบถึงตี5เพื่อที่จะมาเรียนโรงเรียนดีๆโรงเรียนดังๆหรอกค่ะถ้าการเมืองดีถ้ามีระบบการศึกษาที่ดีเด็กต่างจังหวัดไม่ต้องดั้งด้นมาถึงกรุงเทพเพื่อมาเรียนโรงเรียนที่ดีหรอกค่ะคือมันสะท้อนสิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าความเจริญอ่ะมันกระจุกตัวอยู่แค่ในกรุงเทพหรือว่าในจังหวัดใหญ่ๆซึ่งจริงๆแล้วชีวิตในชนบทมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่บทเรียนในหนังสือหรือว่าในโฆษณาเนี่ยวาดฝันไว้ปัญหาภัยแล้งในประเทศปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับยังไม่ได้ถูกการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่ปัจจุบันเนี่ยราคายางตกต่ำมากเขาไม่สามารถที่จะหารายได้หรือว่าไม่มีรัฐสวัสดิการที่จะมาดูแลเขาตรงด้านนี้ได้แล้วก็ชาวนาส่วนใหญ่เนี่ยใช่ว่าทุกคนจะมีที่ดินทำกินค่ะชาวนาส่วนใหญ่บางคนเขาก็ไม่มีที่ดินทำกินเขาก็ต้องไปขอซื้อขอเช่าจากชนชั้นนายทุนที่เอารัฐเอาเปรียบเขาเหมือนเดิมแล้วอย่างนี้ประชาชนก็ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้สักทีนะคะซึ่งพอเราเจอปัญหามากๆอย่างเรื่องใกล้ตัวเช่นฟุตบาทหรือว่ารถเมย์อะไรเงี้ยเราก็จะมาตั้งคำถามว่าจริงๆพอเราเจอปัญหาแบบนี้พอเราเจอการเมืองที่ไม่ดีแบบเนี้ยแล้วระบบมันดีแล้วจริงๆหรือถ้าระบบมันดีก็คงไม่ต้องมีใครโดนหมายเรียกเพราะว่าออกมาแต่งกลอนขึ้นเวทีหรอกนะคะค่ะซึ่งเนื่องจากว่าเราพอเราเกิดการตั้งคำถามต่อระบบแล้วเราก็จะมาเกิดความอยากที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องปกติค่ะเรารู้สึกไม่พอใจในระบบการศึกษาที่ริดรอนสิทธิและเสรีภาพของเด็กไทยเราไม่พอใจกับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่เราไม่รู้ว่า
ในอนาคตเราจะมีโอกาสได้เรียนต่อไหมเพราะว่าไม่มีอะไรยืนยันได้เลยว่าเราจะสามารถเรียนต่อได้เราไม่พอใจกับฟุตบาทในประเทศไทยค่ะที่มันขรุขระไม่เรียบเหมือนประเทศอื่นเรารู้สึกไม่พอใจกับการที่ต้องเห็นประชาชนเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจเราไม่พอใจที่ต้องเห็นนักเรียนไทยฆ่าตัวตายเพียงเพราะว่าระบบการศึกษาที่มันห่วยแตกเพราะอย่างนี้เราถึงได้ต้องออกมาเรียกร้องไงคะเราต้องการออกมาเรียกร้องเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นค่ะเราต้องการออกมาเรียกร้องเพื่อที่จะมีรัฐสวัสดิการดีๆให้ประชาชนที่ได้เกิดมาในอนาคตหรือว่าพวกเราในปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าดีจริงๆที่ยังได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยที่ได้เกิดมาในประเทศนี้ส่วนตัวแล้ว เราเป็นคนไม่นับถือศาสนาค่ะไม่มีความเชื่อเรื่องศาสนาเรายึดหลักกฎหมายแล้วก็ยึดหลักสิทธิมนุษยชนยึดหลักความเท่าเทียมระหว่างตัวบุคคลกันซึ่งสังคมเนื่องจากว่าสังคมมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเราจะเอาศาสนาเนี่ยมาเชื่อมโยงกับการเมืองคิดว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าบางคนก็นับถือศาสนานี้บางคนก็อาจจะนับถืออีกศาสนานึงเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเอาศาสนาเดียวเนี่ยมายึดหลักแล้วก็ใช้ในการปกครองบุคคลไม่ได้เพราะว่าเนี่ยปี2020แล้วมีอีกหลายคนที่ไม่มีความเชื่อเรื่องศาสนาแล้วเขาก็ยึดหลักมนุษยธรรมยึดหลักกฎหมายมากกว่าซึ่งศาสนาเนี่ยเป็นความเชื่อระหว่างบุคคลค่ะเป็นความศรัทธาระหว่างบุคคลมากกว่าที่จะนำมาปกครองคนหมู่มากค่ะมีอีกเรื่องนึงก็คือถ้าการเมืองดีถ้าการเมืองดียายของเราจะต้องไม่เฝ้ารอวันที่เราเติบโตแล้วมาซื้อบ้านให้เขาเลยค่ะใช่ถ้าการเมืองดีคนชราผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเขาก็จะมีเบี้ยเลี้ยงเขาก็จะมีรัฐสวัสดิการที่สามารถดูแลเขาได้เขาไม่ต้องมาคาดหวังกับลูกหลานของเขาเลยว่าพอแก่ตัวไปลูกหลานจะต้องมานั่งดูแลเขาจะต้องซื้อบ้านให้เขาอยู่จะต้องส่งเงินให้เขาใช้เพราะว่าถ้าการเมืองดีเขาก็คงรัฐบาลก็จะเข้าไปดูแลเขาและลูกหลานก็สามารถเลือกใช้ชีวิตของเขาได้โดยที่ไม่ต้องมีพันธะผูกพันหรือว่าไม่ต้องมาคอยกังวลว่าชีวิตของเราที่เราดูแลเนี่ยมันก็หนักมีภาระมากพออยู่แล้วทั้งเรื่องลูกค่าเทอมลูกค่าบ้านค่ารถแล้วก็ต้องมาดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าแล้วรัฐบาลไม่ดูแลคนชราเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะและก็เราเรื่องอีกเรื่องนึงของระบบการศึกษาอ่ะวกกลับมาที่ระบบการศึกษานะคะการพิสูจน์กระทรวงศึกษาเนี่ยมีโครงการหลายโครงการมากที่ให้โรงเรียนหลายๆโรงเรียนทำเช่นโครงการสีขาวสีเขียวสีส้มสีแดงสีลุงโครงการพิสูจน์ต่างๆนานามากมายแล้วก็มีการให้ทุนเด็กมากมายซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าเด็กเนี่ยจะต้องพิสูจน์ความจนของตัวเองก่อนถึงจะได้รับการศึกษาซึ่งจริงๆแล้วทุกๆคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะมีมากหรือมีน้อยมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาควรที่จะได้รับการศึกษาค่ะจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยก็มีรายการหลายๆรายการเนาะที่เด็กเนี่ยจะต้องมาพิสูจน์ความจนของตัวเองจะต้องมาร้องเพลงเพื่อสร้างคอนเทนต์ให้กับคนดูให้เขาแบบรู้สึกว่าเด็กคนนี้แบบซึ้งใจจังเด็กคนนี้เก่งนะเด็กคนนี้แบบมีความกตัญญูมาออกมาทำเพื่อพ่อแม่จริงๆแล้วอย่างที่หลายๆคนพูดไปแล้วนะคะว่าถ้าการเมืองดีเนี่ยเด็กไม่จำเป็นต้องมาพิสูจน์ความจนของตัวเองหรือว่าต้องออกมาทำอะไรอย่างนั้นเลยค่ะค่ะก็สุดท้ายเนี่ยอยากจะขอปิดเอาไว้ว่าถ้าการเมืองดีเราจะรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชาติถ้าการเมืองดีเราจะรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของชาติจริงๆและเราจะห่วงมันเองเราจะรักมันเองเราจะภูมิใจกับ
มันเองและเราจะพัฒนาต่อไปให้มันดีขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องมาปลูกฝังอะไรในบทเรียนไม่ต้องมาให้เด็กท่องจำอะไรเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับพลอย เข้าใจแล้วว่าทำไมรัฐมนตรีถึงกลัวนะครับเป็นนึกถึงตัวเองตอนสมัยเรียนมัธยม อยู่ชั้นปีที่4นะครับตอนนี้รู้สึกชังตัวเองขึ้นมาเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราล้าหลังขนาดนั้นนะครับทีนี้เรามีเวลาอีกสั้นๆตอนท้ายนะครับทีนี้ถามผู้จัดก่อนว่าเราเลิกใช้ไปสัก10นาทีได้ไหมครับนะครับแต่ละคนคงมีประเด็นที่อยากจะเสริมนะครับจากที่พูดไปแล้วในรอบแรกและได้ฟังเพื่อนๆเชิญขิมก่อนเลยครับมีประเด็นอะไรที่อยากจะเสริมสั้นๆคือประเด็นที่อยากจะเสริมก็คงเป็นเรื่องรัฐสวัสดิการนะคะคือขิมก็ค่อนข้างอินกับเรื่องนี้พอสมควรคือโอเคขิมต้องการรัฐที่มีสวัสดิการให้เราอย่างไม่ใช่มากพอเขาเรียกว่าให้เกื้อหนุนเราโดยที่เราจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่ารัฐเนี่ยผลักภาระให้เรามากเกินไปคือพอรัฐมันไม่มีสวัสดิการมากพอคือรัฐไม่ค่อยที่จะได้ provide อะไรให้เราเลยเนี่ยคือทุกคนเป็นเหยื่อหมดอย่างที่พลอยพูดว่ายายจะไม่ต้องคาดหวังให้เราต้องซื้อบ้านให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้คือทุกคนเป็นเหยื่อทั้งหมดโอเคลูกเป็นเหยื่อในฐานะที่ว่าถูกแขวนความหวังไว้ที่คออย่างหนักหน่วงส่วนคุณยายเองหรือผู้ปกครองเองก็เป็นเหยื่อเช่นกันเพราะว่าไม่มีหลักประกันอะไรเลยที่จะมั่นใจว่าลูกหลานของเราเนี่ยจะสามารถดูแลเราได้ดีพอไหมเพราะว่าการที่ลูกหลานเอาไปทำงานใช่ไหมคะก็จะได้รับเงินเดือนก็จะต้องเอามาเกื้อหนุนในส่วนของตัวเองแล้วก็แบ่งเพื่อที่จะเกื้อหนุนในส่วนของบุพการีก็ตามอะไรอย่างนี้คือมันไม่มีหลักประกันว่าเขาจะดูแลเราได้ดีขนาดนั้นเลยหรอแต่ถ้าหากสมมติว่ารัฐเนี่ยมีสวัสดิการที่ดีพอนะคะก็จะทำให้เรามั่นใจได้แล้วว่าเฮ้ยแก่ตัวไปเนี่ยเราคือมีสวัสดิการของรัฐอยู่แล้วอะคือเราไม่ต้องไปคาดหวังกับใครมากมายแล้วมันก็จะทำให้ลูกหลานอย่างเราเนี่ยถูกปลดแอกจากความคาดหวังของเขามันจะทำให้เขาใช้ชีวิตตามความหวังได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องมามีค่านิยมที่ว่าต้องทำงานในระบบราชการนะเพราะสวัสดิการมันดีอะไรอย่างนี้คือทุกคนเนี่ยก็จะได้รับสวัสดิการอย่างเท่าเทียมกันประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากครับเชิญอันอันเลยครับก็เหมือนจริงๆมีหลายประเด็นอยู่ที่อยากจะพูดเนาะเขียนเต็มกระดาษเลยตอนนี้แต่ว่าก็จะรีบพูดแต่ละประเด็นก็แล้วกันนะคะประเด็นที่อยากจะพูดก็เหมือนที่พลอยได้พูดไปเมื่อกี้เรื่องศาสนาเนาะโดยส่วนตัวอังเองก็เป็นคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรนะคะเป็นเอทีเอสเหมือนกันแล้วก็เหมือนกันกับพลอยหนูเชื่อในระบบสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่มีเท่าเทียมกันเนาะคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยประโยคนี้หนูเคยได้พูดในเวทีที่พูดเดือนที่แล้วที่ FCCT เนาะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะมาพูดวันนี้อีกทีเป็นภาษาไทยเนาะถึงแม้ว่าเราจะทำบุญกี่ชาติจะทำบุญมากแค่ไหนในชาตินี้หากว่าชาติหน้าเราเกิดมาแล้วระบบรัฐการเมืองของตอนนี้มันไม่เปลี่ยนหากรัฐธรรมนูญมันไม่เปลี่ยนเราจะเกิดมาอยู่ในลูปเดิมแห่งความยากจนลูปเดิมแห่งความไม่เท่าเทียมค่ะเราไม่สามารถมาพึ่งบุญพึ่งบาปได้ในเรื่องนี้นะคะต่อมาก็กลับมาเรื่องศาสนาเหมือนเดิมเนาะกับเรื่องการทำแท้งเพราะโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่อินเรื่องความเท่าเทียมทางเพศพอสมควรคือหนูอยากมองในแง่ว่าเรื่องการทำแท้งไม่อยากให้ทุกคนมองมันแค่เรื่องว่าอยากให้เด็กเกิดมาในครอบครัวที่พร้อมเนาะหนูอยากมองให้เห็นถึงตัวคุณแม่เองแล้วก็ตัวสิทธิ์ของผู้หญิงเองกฎหมายหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ้าอนามัยการทำแท้งเนี่ยส่วนใหญ่มันเราอยู่ในสังคมที่ชายเป็นใหญ่เนาะกฎหมายเหล่านี้เนี่ยมันถูกเขียนโดยผู้ชายถูกอนุมัติโดยผู้ชายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคือหนูอยากจะพูดไปว่าเรื่องการทำแท้งเนี่ยผู้หญิงคือฝ่ายที่มีมดลูกถูกไหมคะมันคือมดลูกของเราถูกไหมคะ
คือเราผู้หญิงคนที่มีมดลูกกันเนาะก็ควรมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจได้เองว่าเราจะทำอะไรกับมดลูกเพราะว่าหนูเห็นว่าการทำแท้งเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรคะการเขาเรียกอะไรสุขอนามัยหรือว่าเป็นเรื่องเฮลท์แคร์อย่างนึงเป็นพื้นฐานของสิทธิพื้นฐานของเราอย่างนึงเนาะที่จะเข้าถึงมันได้ถูกไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราจะหลายๆคนเนี่ยเปรียบเทียบประเทศไทยกับหลายๆประเทศเลยมีแต่ถึงเหมือนที่คุณลีได้พูดถึงการเมืองของอเมริกานะคะก็มีได้พูดถึงบรูไนด้วยมีได้พูดถึงประเทศยุโรปเนาะหนูด้วยส่วนตัวอยากจะออกมาชี้แจงนิดนึงนะคะพอได้ไปเรียนที่อเมริกาอยู่แล้วคือเราจะไม่สามารถพูดถึงว่าเราอยากให้แก้ที่ตัวปัจเจกเพราะว่าโดยส่วนตัวก็เชื่อมั่นว่าเราต้องแก้ที่ตัวระบบนะคะในอเมริกาเราไม่สามารถหนูไม่สามารถพูดได้เต็มปากเนาะว่าระบบประชาธิปไตยของเขาดีหากเรามาศึกษาระบบประชาธิปไตยของอเมริกาอย่างลึกซึ้งจริงๆก็จะเห็นว่าในตัวระบบเองไม่ว่าจะเป็นตุลาการไม่ว่าจะเป็นตำรวจมันมีปัญหาอยู่เยอะมากอย่างเช่นการเหยียดสีผิวที่มาพูดถึงกันเรื่องตำรวจกับการเหยียดสีผิวว่าส่วนเนี้ยเขาจะจับคนผิวดำด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการเมืองที่เลือกเนี่ยอย่างเช่นในอเมริกาเนาะเอาง่ายๆเลยว่าถึงแม้เขาเรียกประธานาธิบดีคนไหนที่ได้ popular vote ก็อาจจะไม่ได้มาเป็นประธานาธิบดีนะคะเราพูดไม่ได้หนูพูดไม่ได้เต็มปากจริงๆว่าประเทศเขาก็มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เนาะแล้วอย่างเช่นประเทศยุโรปเองเราก็กลับมาเหมือนเดิมเราไม่สามารถพูดได้ว่าเราต้องเริ่มที่ตัวปัจเจกเพราะประเทศยุโรปเนี่ยรัฐบาลเขามีสวัสดิการรัฐเขาทำอะไรมากมายเพื่อคนในประเทศเขาอยู่เยอะมากนะคะมีอย่างเช่นกฎหมายต่างๆที่ออกมาเรื่องความเท่าเทียมทั้งเพศเรื่อง LGBTQ เรื่องสวัสดิการให้กับคนแก่อะไรเงี้ยมันมีมากมายคือประเทศยุโรปที่เจริญกันอย่างเงี้ยอย่างเช่นการศึกษามันไม่ได้พึ่งที่ตัวปัจเจกเลยนะคะมันพึ่งที่ระบบและในเมื่อระบบดีเนี่ยคนปัจเจกเนี่ยถึงจะเชื่อในระบบนั้นๆแล้วมันจึงดีควบคู่ตามกันไปเนาะแล้วในท้ายที่สุดแล้วก็อยากจะจบด้วยเรื่องกลับมาเรื่องชาติเนาะเหมือนที่พลอยได้พูดอีกทีนึงที่อังรู้สึกว่าชอบมากตรงที่พูดว่าหากว่ามันเรื่องความรักชาติเนี่ยมันปลูกฝังกันได้ด้วยจากใจตัวเองเนี่ยทำไมเราต้องมาสอนให้เด็กเราท่องจำเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นความดีงามที่คนคนหนึ่งได้ทำไปโดยไม่พูดถึงอาจจะเรื่องสิ่งที่ไม่ดีที่เขาเคยทำบ้างเรามองคนเรามองประวัติศาสตร์ในแง่เดียวตลอดเรามองในแง่ที่คนเขียนประวัติศาสตร์คนกุมปากกาคือผู้ชนะเนาะเราไม่เคยมาหันมาตั้งคำถามหากรัฐบาลเชื่อได้จริงๆว่าคนไทยจะเกิดมาแล้วรักชาติเพราะชาติมันดีอยู่เนี่ยตอนนี้เขาคงไม่มานั่งเสียเวลาเพื่อมานั่งบังคับให้เด็กท่องจำเนาะเขาคงถ้าเกิดว่ารัฐบาลหรือการเมืองเรามันดีจริงเนี่ยเราเกิดมาในสังคมนี้5ขวบ10ขวบหรือว่าไม่ว่าจะอยู่ม.ต้นม.ปลายเข้ามหาลัยอ่ะเราจะสามารถรักชาติด้วยตัวเองเนาะเราไม่ต้องมาพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นถ้าเกิดการเมืองมันดีเนี่ยเราจะรักชาติไปด้วยของด้วยตัวเราเองโดยที่ต้องไม่มีใครมาบังคับโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือค่ะขอบคุณค่ะฟังอันนี้เลยนึกถึงนะครับ เหตุการณ์เล็กๆกันหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปประชุมมันหนึ่งเป็นการประชุมนักวิจัยระดับชาตินะครับโจทย์ของรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาคนปัจจุบันเนี่ยก็คืออยากให้มีการทำวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์ชาตินะครับเรื่องทวารวดีนะครับสุวรรณภูมิใหม่เพราะมองว่าเนี่ยเด็กชังชาติเพราะว่าไม่รู้จักประวัติศาสตร์ชาตินะครับผมก็เอาความคิดน้องๆไปนี่แหละไปพูดบนเวทีบอกว่านะครับจริงๆแล้วถ้าอยากให้เด็กรักชาติเนี่ยนะครับต้องทำให้สังคมมีความยุติธรรมมีลดความเหลื่อมล้ำนะครับอย่างที่เด็กเขาต้องการนั่นแหละเด็กเขาจะรักชาติเองนะครับวันนี้มาฟังทั้งหลายๆท่านพูดก็ยิ่งตอกย้ำประเด็นนี้ว่าจริงๆเด็กพร้อมที่จะรักชาติถ้าเขารู้สึกว่าสังคมนี้มันน่าอยู่ใช่ไหมครับอ่ะลีครับแล้วฟังมาทั้งหมดนี้มีประเด็นอะไรอยากจะเสริมบ้างเพื่อนหลายคนพูดถึงเรื่องระบบเรื่องโครงสร้างครับนะครับเรายังคิดแบบที่นำเสนอในรอบแรกไหมว่าสุดท้ายระบบมันไม่สำคัญก็คือว่าขอให้มีคนดีก็พอต้องบอกก่อนนะครับผมไม่ได้บอกว่าให้เอาระบบศาสนามาปกครองใช่ไหมฮะเราไม่ได้อยู่ในยุคแบบขนาดนั้นนะฮะไม่ใช่อยู่ในยุคศาสดาอยู่แบบเดินอยู่ในบนโลกใช่ไหมครับแล้วผมก็บอกว่าผมต้องบอกก่อนว่าผมออกตัวก่อนนะผมไม่ใช่พุทธศาสนิกชนแต่ที่ผมพยายามชี้ให้เห็นว่าในเรื่องของกรรมที่มันทำเนี่ยฮะมันจะส่งผลกระทบต่อมาหากคุณบอกว่าคุณยอมรับในกฎหมายเงี้ยฮะแล้วอะไรคือกฎหมายที่ถูกใจอะครับผมถ้าเกิดคุณไม่มีมโนธรรมที่ถูกต้องแล้วมโนธรรมที่ถูกต้องก็คือโดยตัวส่วนตัวผมเนี่ยผมยึดในหลักของความเป็นจริงในเรื่องของที่ศาสนาสอน
ในเรื่องของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีถ้าเรามีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีตรงนี้ฮะเราจะสามารถมีมโนธรรมที่ถูกต้องสามารถรู้ได้ว่าไอ้กฎหมายที่จะออกมาเนี่ยฮะมันเพื่อใครมันเอื้อใครผิดไหมหรืออะไรยังไงใช่ไหมฮะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีมโนธรรมตั้งหลักไว้ก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดชอบหรือว่าชั่วหรือว่าดีอย่างเงี้ยฮะถ้าอะไรที่ไม่ถูกใจเราก็จะออกมาเรียกร้องตลอดอย่างเงี้ยครับเราก็จะไม่มีจุดยืนว่าสรุปแล้วสำหรับต้องขออนุญาตสำหรับคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาเงี้ยฮะแล้วอะไรคือประเด็นสำคัญที่ว่าเป็นจุดกลางเพราะบางคนก็อาจจะมองบางคนในฝั่งผมอาจจะมีกลุ่มนึงที่ไม่ได้นับถือศาสนาเช่นเดียวกันเงี้ยฮะก็อาจจะมองว่าไอ้สิ่งที่เป็นอยู่นะคือถูกต้องแล้วแต่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าอ๋อไอ้ที่เป็นอยู่ทุกนั้นไม่ถูกต้องต้องแก้ไขดังนั้นแล้วมันมีความแตกต่างอยู่เสมอดังนั้นแล้วในเรื่องของมโนธรรมในเรื่องของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยผมคิดว่ามันสำคัญไม่ได้บอกว่าให้เอาระบบศาสนามาปกครองคงไม่มีใครเอากฎหมายของพระไตรปิฎกเนี่ยฮะจะมาสังคายนาแล้วก็มาปกครองในประเทศไทยในยุคปัจจุบันใช่ไหมครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็จะวุ่นวายฮะยิ่งเอาระบบศาสนาอิสลามมาปกครองเนี่ยฮะผู้หญิงกลางคืนออกห้ามออกนอกบ้านใช่ไหมคุณมาดีต้องมีผู้ปกครองเดินออกมาด้วยฮะไม่งั้นออกจากนอกบ้านไม่ได้อันนี้คือเป็นการดิ้นรนสิทธิอย่างแท้จริงเลยเนี่ยฮะแต่ทีนี้แค่บอกว่าให้ต้องการเอามโนธรรมที่ถูกต้องเนี่ยโดยเราต้องมีหลักเนี่ยฮะนำมาคิดแค่นั้นส่วนในเรื่องของชาตินะฮะที่ผมพูดชาติผมไม่ได้มองหมายถึงว่าประวัติศาสตร์ผมไม่ได้บอกว่าให้รักประวัติศาสตร์แต่ชาติเนี่ยผมหมายถึงรากเหง้ารากเหง้าคืออะไรฮะวัฒนธรรมประเพณีศิลธรรมจริยาที่มันมีมาอย่างช้านานและมันยังมีอยู่ทุกวันนี้เช่นง่ายๆฮะรอยยิ้มของคนไทยที่ว่ามีเงี้ยฮะประเพณีต่างๆลอยกระทงเงี้ยฮะสงกรานต์อย่างเงี้ยฮะหรืออย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้มีกฎหมายไหนบอกว่าห้ามเดินข้ามหัวบิดามารดาแต่มันเป็นมโนธรรมที่เรารู้สึกว่ามันทำไม่ได้ใช่ไหมฮะตรงนี้คือสิ่งที่ว่าต่างชาติอาจจะไม่เข้าใจแต่ผมพยายามไทยพักดีเองก็เหมือนกันฮะพูดในเรื่องของรากเหง้ามาเสมอว่าเราเนี่ยควรจะต้องสืบสานรากเหง้าที่ดีถึงจะถูกมองว่าเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมก็เถอะฮะแต่ว่าเราพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนสมัยให้มันเข้ากับยุคการสมัยไม่ได้หมายความว่าเราหัวโบราณหรือเป็นไดโนเสาร์อย่างที่ใครหลายๆคนให้นิยามมาใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าเราพยายามชูรากเหง้าไอ้สิ่งที่ว่ามันมีความเป็นไทยซึ่งต่างชาติเนี่ยเขามาเที่ยวไทยเนี่ยเขาไม่ได้มาดูตึกใบหยกเขาไม่ได้มาดูทะเลหรือว่าอะไรฮะไอ้สิ่งที่เขาซึมซับไปนะฮะนอกจากไอ้ทะเลที่มันสวยแล้วบ้านเขาก็มีฮะทะเลสวยไอ้ตึกสูงๆบ้านเขาก็มีฮะแต่ที่เขามาแล้วเขาประทับใจอย่างที่เพื่อนบอกว่าอาหารอร่อยและที่มากไปกว่านั้นก็คือมิตรภาพของคนไทยเนี่ยที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ความสัมพันธ์ที่มันดีต่อคนต่างถิ่นต่างที่อย่างเงี้ยฮะที่ผมยกตัวอย่างว่าผมไปค่ายเงี้ยฮะผมไม่ได้ไปค่ายจังหวัดตัวเองนะผมไม่เคยไปทำค่ายจังหวัดบ้านเกิดตัวเองผมไปทำที่อื่นตลอดผมก็เห็นว่าผมได้รับการต้อนรับมาจากประชาชนจากชาวบ้านเนี่ยอย่างดีนั่นหมายความว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองแห่งการต้อนรับยิ้มแย้มแจ่มใสมันคือวัฒนธรรมมันคือสิ่งที่เขาเรียกว่ารากเหง้าดังนั้นแล้วคำว่าชาติของผมไม่ได้หมายความว่าให้รักประวัติศาสตร์เพราะว่าประเทศไทยเองก็เคยมีประวัติศาสตร์ที่แบบว่าไปเอาชาตินู้นชาตินี้มาเป็นสยามเหมือนกันใช่ไหมฮะมันก็มีสิ่งที่ว่าทั้งถูกและไม่ถูกตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่อไปแต่สิ่งที่พยายามยกพูดอยู่ตลอดเวลาในกลุ่มไทยภาคตีหรือตัวผมเองเนี่ยฮะในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีศิลธรรมที่มันยังจะต้องมีต่อไปนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากแล้วก็อยากจะให้เข้าใจในจุดของ1คือจุดของอุดมการณ์ไทยภักดี2ก็คือความรู้สึกส่วนตัวของผมซึ่งผมอย่างที่ผมบอกอาจจะเกิดมาในที่ที่มันชนบทหน่อยนึงบ้านนอกหน่อยนึงแต่สิ่งเหล่านี้ฮะทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรคือสิ่งที่ว่ามันถูกต้องกับมโนธรรมของเราเท่านี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับอ่ะมาดีครับแต่เราเป็นอิสลามหรือเปล่าใช่ครับผมโอเคแล้วฟังเพื่อนพูดมามีประเด็นอะไรที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมนะครับโอเคขอบคุณอาจารย์ประจักษ์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผมก็มีประเด็นเสริมแค่จริงๆผมก็ไม่ค่อยได้แบบว่าไม่คิดจะเสริมอะไรเพราะคิดว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็พูดไปเยอะแล้วแต่มันมีประเด็นนึงที่ผมรู้สึกว่ามันตกค้างอยู่แล้วก็ผมก็อยากจะพูดให้มันให้ผมได้ปล่อยมันออกไปเนาะก็คือมันเป็นประเด็นเรื่องของเรามักเนี่ยจะคิดกันเสมอว่าสิทธิหรือเสรีภาพเนี่ยมันต้องมาควบคู่กันกับหน้าที่ใช่ไหมครับเรามักโดนปลูกฝังแล้วก็ใส่ชิปมาแบบนั้นเนาะว่าเราจำเป็นที่ต้องทำตามหน้าที่ก่อนที่จะไปเรียกร้องหาสิทธิเสรีภาพต่างๆนานาเนี่ยคำถามของผมก็คือว่าไอ้หน้าที่ตัวนี้เนี่ยไอ้หน้าที่ที่เราบอกว่าเราต้องทำตามหน้าที่นี่นะเราได้เลือกเองไหมทั้งที่มันเป็นหน้าที่ของเรานะแต่เราได้เลือกเองหรือเปล่าหรือมีใครเลือกให้เราเลือกหน้าที่นี้ให้เราจริงๆคนรุ่นใหม่เนี่ยหรือทุกคนที่รักในประชาธิปไตยเนี่ยทุกคนน่ะก็มองว่า
การที่เราออกมาเรียกร้องบนท้องถนนออกมาพูดเรื่องการเมืองออกมาเรียกร้องสิ่งที่เราควรจะได้นะก็เป็นหน้าที่ในฐานะพลเมืองในชาติเช่นเดียวกันนะครับผมเราไม่ได้มองว่าสิ่งนี้มันเป็นเพียงเสรีภาพอย่างเดียวแต่เรามองว่ามันเป็นหน้าที่ด้วยในฐานะที่เราเป็นพลเมืองเป็นประชาชนเป็นในชาตินี้เนาะเราก็จำเป็นที่จะต้องทำตามหน้าที่นี้ต่อไปแล้วก็เราไม่อยากให้มองว่าการที่เราออกมาเรียกร้องบนท้องถนนอย่างสันติวิธีเนี่ยมันเป็นการใช้เสรีภาพเกินกรอบเขตเนาะเพราะว่ามันเป็นเสรีภาพที่มันเป็นเสรีภาพที่ถูกโดยบัญญัติไว้ได้โดยรัฐธรรมนูญนะแต่ผมไม่อยากให้มองว่าเสรีภาพเกินขอบเขตอ่ะก็คือเสรีภาพที่ว่าคุณจะเข้าไปยิงเสือดำในป่าแล้วก็ไม่ติดคุกก็ได้เสรีภาพที่คุณจะขับรถชนตำรวจแล้วไม่ติดคุกก็ได้เนี่ยคือเสรีภาพเกินขอบเขตเสรีภาพเกินขอบเขตคือเสรีภาพที่คุณจะฉีกรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยเสรีภาพเกินขอบเขตที่แท้จริงนะผมว่าขอบคุณมากครับครับเชิญพลอยครับมีประเด็นอะไรที่ติดค้างไหมถ้าไม่พูดแล้วเดี๋ยวจะนอนไม่หลับเลยนะครับเชิญเลยครับโอเคค่ะคือการที่เราเนี่ยออกมาเรียกร้องเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไม่มีจุดกลางหรือว่าความพอดีค่ะคือเนื่องจากว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในประเทศเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วเราพบเจอปัญหานั้นเรารู้สึกว่าอยากจะให้ปัญหานั้นเนี่ยมันมาได้รับการแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นไปเพราะงั้นเราก็เลยต้องมาต้องออกมาเรียกร้องเพราะฉะนั้นแล้วขนาดประเทศที่เจริญแล้วก็ยังมีการออกมาประท้วงชุมนุมเรียกร้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆค่ะเมื่อใดก็ตามที่ไม่มีใครออกมาประท้วงไม่มีใครออกมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องอะไรเลยนั่นก็แปลว่าประเทศนั้นไม่เหลือประชาชนหรือว่าพลเมืองที่รู้ถึงสิทธิและเสรีภาพของตนเองแล้วส่วนความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือว่าเวรกรรมมันคือสิ่งที่อยู่ในใจของเราทุกคนเนาะเราสามารถคิดได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถกระทำได้ด้วยตัวเองซึ่งไม่ว่าคนที่จะไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรนับถือหรือไม่นับถือทุกคนก็สามารถมีมโนธรรมของตัวเองได้แต่ว่าเมื่อพูดถึงมุมมองของการเมืองการปกครองพูดถึงมุมมองของผู้ที่มีส่วนในการบริหารประเทศให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมีส่วนในการชี้ชะตาของประเทศเลยว่าถ้าคนนี้มาประเทศจะเป็นยังไงซึ่งถ้าเราได้ผู้นำหรือว่าคนที่มีความสามารถมีมโนธรรมในจิตใจมีความสามารถจริงๆเนี่ยนั่นก็สามารถทำให้ประเทศเราเนี่ยพัฒนาได้แต่เมื่อผู้นำหรือว่าผู้ที่ใช้อำนาจไม่มีมโนธรรมไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีมันก็ทำให้การเมืองมีปัญหาและมันทำให้เราต้องออกมาเรียกร้องเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอำนาจหรือว่าโครงสร้างตรงนั้นค่ะส่วนกฎหมายที่เราไม่สามารถที่เราไม่รู้ว่ากฎหมายจริงๆแล้วมันดีหรือไม่ดีแต่เราส่วนตัวแล้วมองว่ากฎหมายเนี่ยมันคือสิ่งที่ใช้ในการปกครองให้สังคมเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้มันต้องผ่านข้อตกลงที่หลายๆคนหลายๆฝ่ายเนี่ยพูดคุยกันก่อนเพื่อที่จะหาจุดตรงกลางแล้วก็หาจุดยืนที่จะยอมรับในการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นจุดตรงกลางนะคะซึ่งเมื่อเรารู้สึกว่ากฎหมายตรงนี้มันไม่ดีอยากจะปรับปรุงถ้าประเทศเราเป็นประชาธิปไตยถ้าเกิดว่าประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของประเทศเราก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาพูดได้ว่ากฎหมายตรงนี้มันไม่ดีและเราก็จะต้องเกิดการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มันดียิ่งขึ้นไปซึ่งมันก็วกกลับมาจุดเดิมค่ะซึ่งการเรียกร้องเนี่ยมันจะมีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต่อให้ประเทศเราจะพัฒนาแล้วก็ตามแต่เมื่อใดที่เกิดปัญหาเมื่อใดที่ประชาชนรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาแล้วเขารู้สึกไม่โอเคกับสิ่งนี้มันก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเขาอยู่แล้วที่เขาจะออกมาพูดถึงปัญหานั้นเพื่อที่จะให้มันได้รับการพัฒนาปรับปรุงค่ะขอบคุณค่ะมากเลยนะครับ เพื่อไม่ให้มันขาดตกบกพร่องนะครับคือช่วงสุดท้ายนะครับ
มีผู้ฟังท่านไหนมีคำถามไหมครับเราคงมีเวลาแค่สั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าใครมีคำถามอาจจะได้สัก1หรือ2คำถามนะครับเป็นการปิดท้ายเวทีนี้นะครับมีคำถามครับแล้วท่านอื่นมีไหมครับ1นะครับเป็นโอเค2นะครับ2ท่านแต่ว่างั้นขอสั้นๆนะครับอันนี้ถ้างั้นเดี๋ยวขอคำถามจากข้างล่างก่อนเลยนะครับเชิญเลยครับถ้ายินดีแนะนำตัวก็ได้เลยนะครับอยากถามคุณลีครับว่าถ้าชนบทมันเป็นที่สวยหรูอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมถึงมาเรียนที่รามคำแหงที่อยู่กรุงเทพครับครับโอเค1คำถามนะครับอีกท่านหนึ่งครับก็จริงๆแล้วเป็นข้อเสนอมากกว่าเพราะว่าในที่นี้ผมว่าเคยมีการขาดที่ประมาณ10%ไปคือเป็นเรื่องของความเชื่อใจผมว่าจริงๆแล้วเป็นผมว่าสามารถผูกโยงเรื่องทั้งหมดโดยผ่านใช้คำว่าทัศน์ได้อย่างเช่นบอกว่าในนี้เขาบอกเขาไปที่ชุมชนเนี่ยมีคนตอนนี้คือเป็นทัศน์ซึ่งครับขอบคุณมากครับก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากยิ่งความขัดแย้งยืดเยื้อโดยไม่ได้รับการแก้ไขความไว้วางใจในสังคมก็ถูกทำลายลงไปทุกทีรวมถึงความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อระบบการเมืองด้วยนะครับลีครับเชิญครับมีหนึ่งคำถามตรงมาที่เราครับเมื่อกี้ถามว่าถ้าอะไรนะถ้าชนบทดีแล้วมาเรียนที่รามคำแหงทำไมใช่ไหมครับเท่านี้ใช่ไหมครับก็ถ้าเมื่อกี้ได้ฟังดีๆเนี่ยฮะผมได้เล่าถึงว่าครอบครัวผมไม่ใช่ครอบครัวที่ว่าร่ำรวยใช่ไหมครับผมมาเรียนกรุงเทพตั้งแต่ตอนที่ว่าผมอยู่ม.ปลายผมมาเรียนโรงเรียนกินนอนในหอพักเสียค่าเทอมเดือนละไม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยฮะผมสอบเอาทุนมาเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระที่บ้านหนึ่งคือประเด็นแรกใช่ไหมฮะประเด็นที่สองผมจะเรียนที่ธรรมศาสตร์ผมสอบมาสอบตรงอ่ะสอบติดนะฮะแต่ว่าไม่ได้มาสอบสัมภาษณ์ก็คือด้วยกับปัจจัยหลายๆอย่างผมเลยมองว่าตามคำแหงก็คือเขาก็จะพูดกันเสมอว่าก็คือลูกของธรรมศาสตร์ก็คือเกิดรามคำแหงได้คือเพราะว่าธรรมศาสตร์เกิดขึ้นก่อนเนี่ยฮะผมก็เลยเรียนรามคำแหงตรงนั้นแต่ถ้าเกิดจะถามในมุมมองที่ว่าแสดงว่าการเมืองมันยังไม่ดีใช่ไหมถึงจังหวัดของคุณยังไม่มีมหาวิทยาลัยหรือว่าอะไรเงี้ยฮะผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอกครับขนาดต่างประเทศเองอย่างเงี้ยฮะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวยกไปมันก็ไม่ใช่ประเทศสาธิปไตยจะมีปัญหาไหมมันจะเป็นประเทศอิหร่านอย่างเงี้ยฮะก็คือผมมีหลายๆท่านที่ผมรู้จักเนี่ยฮะเขาเรียนอิหร่านเนี่ยซึ่งอิหร่านเนี่ยมันจะมีเมืองเตหะรานเป็นเมืองหลวงใช่ไหมฮะแต่ว่าคนก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปเรียนที่เมืองเตหะรานเป็นหลักเขาไปเรียนที่เมืองกุมเมืองที่ว่าปราดวิชาการทางศาสนาอยู่ที่นั่นเนี่ยฮะผมเลยมองว่าไอการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่คนนิยมชมชอบอะไรตรงไหนยังไงใช่ไหมฮะหากคุณชอบในเรื่องของกฎหมายการเมืองธรรมศาสตร์ก็คือเบอร์หนึ่งที่อยู่ในใจของเราใช่ไหมฮะหากคุณชอบในเรื่องของทันตแพทย์วิทยาศาสตร์เงี้ยฮะจุฬาหรือว่านิเทศเงี้ยฮะจุฬาลงกรณ์ก็คืออันดับหนึ่งในใจของหลายท่านใช่ไหมฮะหรือว่าสำหรับบางคนที่บอกว่าชอบทั้งสองด้านแต่ว่างบประมาณน้อยหรือว่าอะไรน้อยเขาอาจจะมองรามคำแหงเป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะซึ่งมันก็คือเหตุผลที่ว่ามาเรียนตรงนี้แต่ถ้าถามว่าถ้าเรียนจบแล้วจะทำยังไงต่อผมก็คิดว่าผมก็คงกลับไปอยู่บ้านนะฮะผมชอบกับการที่ว่ามีวัวบ้านผมมีนามีวัวมีอะไรเงี้ยผมอยู่กับวัวผมสบายใจมากกว่าอยู่กับคนนะฮะอยู่กับคนผมปวดหัวมากคำถามมีมาเรื่อยๆปัญหามีมาเรื่อยๆหรือว่าสิ่งที่เราคิดต่างกันเนี่ยมันก่อให้เกิดความเกลียดชังซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยฮะซึ่งผมกับต้องขออนุญาตผมกับไมค์อ่ะผมออกรายการด้วยกันหลายครั้งเนี่ยฮะหน้ารายการเนี่ยเราดูแบบว่าจริงจังในคำถามและคำตอบมากแต่หลังรายการเงี้ยผมก็มายังคุยเฮ้ยจริงๆเราหน้านัดไปคุยไปกินชาบูกันนะน่าไปคือมันน่าจะมีมุมแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยๆเงี้ยฮะเราอยากจะสลายภาพการเมืองเก่าๆที่เราเคยเห็นในสังคมก่อนๆที่ว่า
แต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นภาพจริงๆนะเพราะว่าผมก็เคยเห็นว่านักการเมืองสองขั้วเนี่ยกินข้าวด้วยกันก็มีเพราะว่าพ่อเพื่อนผมมาเป็นนักการเมืองอยู่เนี่ยผมก็จะเห็นแต่ว่าเราก็จะติดภาวะนักการเมืองเขาจะไม่ถูกกันจะด่ากันในสภาแล้วกลายเป็นว่าไอ้คนเชียร์เนี่ยฮะก็จะเหมือนก็เข้ากันไม่ได้เป็นศัตรูกันอะไรกันอย่างเงี้ยฮะนั่นแหละฮะโอ้ผมตอบนอกประเด็นไปหน่อยนึงนะก็เท่ากับว่าที่พูดให้ฟังนะว่าที่มาเรียนเพราะด้วยปัจจัยแบบนี้ครับผมครับดีครับไปกินชาบูกันนะครับก็มิตรภาพต้องมีนะครับการเมืองที่ดีถ้าการเมืองดีก็ไม่ควรทำให้คนในชาติมองคนที่เห็นต่างเป็นศัตรูนะครับผู้จัดเองมีคำถามหนึ่งคำถามครับเชิญอาจารย์อาจินครับอยากจะถามว่าคือคนมักจะชอบถามว่าแบบคนรุ่นเก่าท่านแบบอาจารย์คนรุ่นใหม่ใช่ไหมผมอยากรู้คือคนรุ่นใหม่ๆยังคาดหวังอาจารย์คนรุ่นเก่าอยู่ไหมหรือไม่คาดหวังกับคนพวกนี้แล้วครับอ่ะเชิญครับใครอยากจะตอบก่อนอ่ะเชิญอ่ะก็ถามว่าเราในฐานะคนรุ่นใหม่หวังอะไรกับคนรุ่นเก่านะคะหรือว่าคนรุ่นก่อนเนาะสิ่งที่หนูหวังกับคนรุ่นก่อนคืออยากให้คนรุ่นก่อนเนี่ยหันมาเข้าใจเหมือนกันก่อนเลยเนาะว่าเราทุกคนมาออกมาที่นี่เพื่อสู้เพื่อความเท่าเทียมเพื่อประชาธิปไตยและถึงแม้ว่าในอนาคตในอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยคนรุ่นหลังนี้อาจจะไม่อยู่แล้วแต่หนูอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันคือความหวังดีที่เรามีต่อให้คนรุ่นใหม่ในฐานะที่เป็นคนไทยเหมือนกันแล้วท้ายที่สุดคือต่อสู้ถ้าเกิดว่าคุณยังเงียบและคุณไม่ออกมาต่อสู้เนี่ยหนูอยากจะถามว่าคุณจะละอายบ้างไหมในวันที่คุณกลับมามองในวันที่เราได้ประชาธิปไตยแล้วคุณจะละอายบ้างไหมที่คุณเงียบกริบไม่ออกมาสู้ในขณะที่เด็กอายุ16เนี่ยเด็กอายุม.ต้นเนี่ยขนาดเด็กม.ต้นยังออกมาสู้กันเลยขอบคุณครับเชิญครับขิมไหมนะครับค่ะก็ถ้าถามว่าคาดหวังอะไรก็คงเป็นการคาดหวังให้เดินไปด้วยกันซะมากกว่าค่ะเพราะว่าจากที่เราเคยได้ยินมาเนาะก็จะมีชอบพูดว่าเด็กเป็นอนาคตของชาติอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราหรือว่าผู้ใหญ่เองเนี่ยร่วมที่จะเดินไปด้วยกันชำระล้างอดีตหรือไม่เชิงชำระล้างหมายถึงว่าศึกษาอดีตเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ชำระล้างมันให้ดีกว่าเดิมแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีและพร้อมที่จะเดินไปพร้อมกันด้วยอนาคตที่ดีกว่าประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับถัดไปนะครับเชิญเลยครับมาดีผมก็บอกว่าผมก็ยังคงคาดหวังกับคนรุ่นเก่าอยู่ระดับหนึ่งคนรุ่นผมก็ไม่ได้อยากแบบว่าจำกัดว่าคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าเนี่ยแยกกันเฉพาะอายุเนาะแต่ว่าอยากให้มองในเชิงความคิดใหม่กับความคิดเก่ามากกว่ามันผมว่าบางทีการมองแค่ในเชิงอายุระหว่างคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าเนี่ยมันก็น้อยไปเนาะผมว่าคนที่รักประชาธิปไตยเนี่ยเราก็เห็นแล้วเนี่ยว่าในการชุมนุมหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการชุมนุมที่มันผสมผสานมากมันไม่ได้มีเฉพาะคนรุ่นใหม่เพียว 100% 90% เพียงอย่างเดียวมันมีก็มีคนที่มีอายุแล้วแต่ว่าก็ยังเห็นหวังที่อยากให้สังคมเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าอยู่ยังคงมีอยู่ทำให้ผมไม่ได้แคร์เรื่องว่าอายุเท่าไหร่ว่าใครจะเป็นคนใหม่คนเก่ากว่าผมแคร์ว่าใครอยากให้สังคมก้าวหน้าไปข้างหน้ามากกว่าครับแค่นี้ครับเชิญครับเชิญพลอยครับค่ะถ้าถามว่าคาดหวังอะไรกับคนรุ่นเก่าหรือว่าคาดหวังกับคนรุ่นเก่าอยู่ไหมต้องตอบเลยว่าคาดหวังอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าหรือว่าคนรุ่นใหม่แต่ว่าเราเป็นพลเมืองเป็นประชาชนผู้ทรงสิทธิ์ผู้เสียภาษีให้กับรัฐบาลเพราะงั้นเราพวกเราที่เป็นพลเมืองทุกคนเนี่ยก็สมควรที่จะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันค่ะไปต่อสู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่ออนาคตที่สดใสมากยิ่งขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะขอบคุณคนรุ่นเก่าด้วยซ้ำที่ช่วยเป็นจะว่ายังไงดีล่ะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็แรงผลักดันให้กับคนรุ่นใหม่ให้เราได้สู้มาจนถึงทุกวันนี้อยากจะขอบคุณที่ร่วมต่อสู้มา
กับพวกเราตั้งร่วมต่อสู้ตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีก่อนจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังร่วมต่อสู้ไปกับพวกเราอยู่ต้องบอกเลยว่าในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ยังเป็นเด็กอายุเท่านี้ยังไม่หมดหวังกับคนรุ่นเก่าค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนร่วมกันต่อสู้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะครับฟังไว้นะครับคนแก่ๆนะครับเด็กเขายังมีความหวังนะนะครับเพลงพี่เบิร์ดก็ยังมานะครับเชิญครับลีครับจริงๆชอบคำตอบของน้องคนเมื่อกี้มากนะครับที่แบบว่าครับอยากให้จับมือไว้แล้วไปด้วยกันซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่ว่าคนเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมขัดนิดนึงของท่านก่อนที่พูดว่าอายไหมที่วันนี้น้องทำแบบนี้แล้วพวกพี่ๆหรือว่าพวกลุงป้าๆยังไม่ได้ทำอะไรเงี้ยฮะซึ่งผมมองว่าหลักการของประชาธิปไตยมันต้องมีความเห็นต่างอยู่แล้วฮะบางคนอาจจะมองว่าสิ่งที่หนูทำอยู่หรือว่าลูกทำอยู่เงี้ยฮะอาจจะไม่ตรงใจของป้าของลุงอะไรเงี้ยเขาก็เลยยังไม่ออกมาประมาณนี้ครับผมเลยจะบอกว่าคนสำหรับตัวผมสำหรับกลุ่มไทยพักดีเนี่ยคนรุ่นเก่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไทยพักดีเฉพาะคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่เราก็มีฮะแต่ว่าไม่ค่อยออกสื่อเขากลัวโดนบูลลี่กันนะใช่ไหมฮะมีผมเนี่ยแบบว่ารับหน้าไว้ก่อนแต่ทีนี้คนรุ่นเก่าเนี่ยที่เราคาดหวังใช่ไหมฮะคือมันมีอยู่เรื่องนึงที่ว่าไทยพักดีเนี่ยเอามาเป็นอุดมการณ์เลยในเรื่องของการเสริมสร้างความเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีอยากให้แบบว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยฮะเข้าถึงเรื่องระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากขึ้นคือเราไม่ได้มองแค่เรื่องการเมืองแต่เรามองในเรื่องของระบบการพัฒนาประเทศนะฮะว่าคาดหวังว่าคนรุ่นเก่าหรือว่าคนรุ่นพ่อแม่เราเนี่ยฮะให้เข้าถึงเรื่องระบบพวกนี้เพื่อที่ว่าประเทศพอเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอะไรเงี้ยฮะไอ้ระบบต่างๆเราเนี่ยจะได้ดูแลคุณได้หรือว่าคุณนะฮะจะได้ใช้ประโยชน์จากระบบพวกนี้ได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสรุปว่าเรายังหวังกับคนรุ่นเก่าอยู่หวังครับผมหวังแน่นอนฮะคือแต่ไม่ใช่แค่คนรุ่นเก่าในกลุ่มไทยพักดีนะคือทุกคนทั้งหมดคือจริงๆครับคือเอาจริงผมไม่อยากแบ่งนะว่าไทยพักดีหรือว่าปลดแอกผมจะพูดก็พูดแบบภาพรวมแล้วกันนะเพราะว่าอยากให้มันไปในทิศทางเดียวกันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เก็บไว้ในใจไว้ก่อนถ้าเกิดเจอข้างนอกก็ทักถามคุยกันได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะเลยอยากจะบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยที่อย่างที่น้องบอกว่าบางคนจะบอกเป็นกำลังของชาติเอ้ยเป็นอนาคตของชาติใช่ไหมฮะแต่ว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาคือแรงกำลังของชาติซึ่งเขากำลังทำงานอยู่ตอนนี้ฮะดังนั้นเราก็หวังหลายๆอย่างเช่นหนึ่งระบบราชการนี้ฮะว่ามันควรจะต้องมีตรงไหนปรับปรุงให้มันดีขึ้นการที่ระบบราชการตำแหน่งสูงๆเงี้ยฮะลงมาดูแลหรือว่าการใช้อำนาจของท่านหลายๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังผมทำงานกับชาวบ้านเงี้ยเขาเล่าให้ฟังผมฟังว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเบื้องอะไรคนสั่งการคนอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเงี้ยฮะมันเลยมองผมเลยมองว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยควรที่ว่ามีอำนาจหรือว่ามีบทบาททางสังคมอะไรเงี้ยฮะก็ต้องปรับหรือว่าหันมามองมุมมองนี่ผมพูดนี่เหมือนผมเป็นปลดแอกนะตอนเนี้ยก็คือประมาณหันกลับมามองมุมมองของฝั่งเราให้ไอ้ฝั่งทั้งฝั่งไทยพักดีทั้งฝั่งของปลดแอกเนี่ยฮะให้ดูแล้วก็เอามาสังเคราะห์ให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมครับครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับสำหรับคำถามนะครับก็ฝากชื่นชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จัดเวทีวันนี้นะครับฝากขอบคุณวิทยากรทั้ง5คนที่ได้เสนอแนวคิดที่น่าสนใจมากมีหลากหลายมุมมองมีความสร้างสรรค์นะครับมีคำถามซึ่งคงต้องขอให้ทุกคนตอบสั้นๆนะครับถามวิทยากรว่าช่วยให้เสนอมุมมองและวิธีการที่จะพัฒนาการมีส่วนร่วมและพัฒนาแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างเร่งด่วนนะครับขีดเส้นใต้ที่เร่งด่วนร่วมกันนะครับคงไม่มีเวลาอภิปรายอย่างยืดยาวนะครับก็ขอสั้นๆที่เน้นว่าเร่งด่วนนะครับเราทำอะไรได้บ้างมีวิธีการอะไรนะครับเชิญขิมเลยครับก็ถ้าบอกว่าอย่างเร่งด่วนก็แสดงว่ามันจะเป็นไปในเชิงของวัฒนธรรมหรือค่านิยมไม่ได้เลยก็สิ่งที่เร่งด่วนที่ทำได้แล้วมันสามารถบังคับใช้ได้ก็มีอยู่อย่างเดียวนะคะนั่นก็คือการแก้ของในส่วนของกฎหมายการแก้ในส่วนของกฎหมายเนี่ยมันโอเคมันทำได้อย่างหมายถึงว่ามันเร็วที่สุดถึงแม้ว่าตอนนี้เราพยายามทำแล้วให้มันเร่งด่วนแล้วทำให้มันควรเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรแล้วแต่ว่าเขาก็ยังจะยืดเยื้อมันออกไปอะไรอย่างนี้คือจริงๆคือเราก็พยายามทำแล้วคือแต่ส่วนที่เหลือคือมันขึ้นอยู่กับว่าผู้มีอำนาจจะหลีกทางให้เราได้ทำหรือเปล่าเขาพร้อมที่จะพยายามเขาพร้อมที่จะ
ทำให้อำนาจของเราเนี่ยทรงสิทธิ์ดังที่เขาบอกไว้หรือเปล่าประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็คงคล้ายๆกับที่เหมือนขิมไปพูดเนาะคือที่พูดมาเนาะว่าเราเริ่มได้ที่การแก้กฎหมายหลายๆอยู่หลายๆข้ออย่างเช่นมีการที่ผ่านมาก็มีไอลอว์ที่ให้ช่วยกันลงชื่อเนาะหรือว่าณตอนนี้ที่เพิ่งมีให้ช่วยกันสแกนลงชื่อม301เรื่องการทำแท้งนะอะไรเงี้ยคือหนูคิดว่าการรณรงค์เรื่องเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆกฎหมายข้อเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆด้วยกันเนี่ยมันก็จะเป็นจุดๆนึงที่ให้ทุกคนหันมาสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยกันเนาะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่จะอาจจะทำให้ได้ยั่งยืนมากขึ้นคือการที่เราจะเลิกมาช่วยกันทำให้การเมืองเนี่ยเลิกเป็นสิ่งที่สกปรกเนาะเหมือนที่หนูได้พูดมาเหตุผลที่หลายๆคนอาจจะไม่หันมาสนใจการเมืองเพราะเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สกปรกมีการทุจริตมากมายถ้าเราแต่ละคนเนี่ยมีมโนธรรมของเราเองด้วยแค่ยึดหลักว่าเราทุกคนเท่าเทียมกันเนาะเราต้องเป็นคนดีของสังคมหนูคิดว่าการเริ่มต้นที่จุดนั้นให้ทุกคนเข้าใจว่าการเมืองเนี่ยสำคัญนะและไม่ใช่เรื่องสกปรกทั้งหมดนะมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เริ่มแก้ปัญหาได้จากรากจากโคนได้อย่างยั่งยืนค่ะมีครับครับถ้าสำหรับตัวผมแล้วความคิดผมนะที่ว่าเร่งด่วนแล้วมันควรจะเป็นไปได้จริงๆนะฮะไอ้เรื่องแก้กฎหมายเนี่ยมันผมมองว่าโอ้โหมันอย่างที่เกิดขึ้นในสภาใช่ไหมครับที่ว่าเป็นไปได้จริงๆเร่งด่วนนะคือการจัดเวทีแบบนี้ฮะให้บ่อยๆแต่ว่าล่าสุดก็มีนะฮะของทางคุณหมออ่องก็ได้จัดแต่ว่าปริมาณสัดส่วนเนี่ยหรือว่าผู้ร่วมการเสวนาเนี่ยฮะก็ควรจะต้องหลากหลายแล้วก็พอเหมาะพอสมกันอย่างครั้งที่แล้วที่ผมไปเนี่ยมันก็3ต่อ20 3ต่อ30อย่างเงี้ยผม3นะเค้า20 30นั่นแหละฮะผมกลัวมากเลยวันนั้นแล้วทำไมเพื่อนๆเราไม่มาล่ะคืออย่างงี้ฮะที่ผมไปเนี่ยเค้าบอกกับผมว่า30ต่อ30พอไปถึงเนี่ยฮะผมก็คุยกับเพื่อนผมว่าเฮ้ยพวกเราอยู่ไหนวะแล้วก็นั่งจนกระทั่งแบบครบแล้วอ่ะก็มองหน้ากัน3คนแล้วก็คิดในใจกันแบบว่าเอาไงดีกลับลุกขึ้นหรือว่าอยู่แต่ก็อยู่นะฮะอยู่แล้วก็เละครับเละคาที่เลยครับผมวันนั้นแต่ก็สนุกดีฮะเพียงแต่ว่าเนี่ยการจัดเวทีแบบเนี้ยเนี่ยเราได้พูดคุยอย่างเงี้ยฮะก็จะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยความคิดเราเนี่ยไม่ได้รุนแรงบางทีเนี่ยอย่างผมมองน้องในเวทีเงี้ยโอ้โหไม่โหดจังวะอะไรเงี้ยแบบตัวผมแบบเป็นผู้หญิงที่แบบดุมากอะไรเงี้ยพอมาเจอเนี่ยเหรอใช่ครับผมแบบใช่ใช่เรากลัวพลอยเหรอไม่คือผมดูไงผมว่าทำไมน้องแบบโหดดุอะไรเงี้ยฮะวนเวทีก็แบบเป็นอีกมาดนึงเงี้ยฮะแม้กระทั่งขออนุญาตเอ่ยชื่อฮะคุณลุงปนัสยาครับผมเจอดูในเวทีเงี้ยฮะผมก็มองว่าเขาเป็นคนที่แบบดุดันอ่ะพอมาเจอตัวจริงที่เราพูดคุยกันได้เรามีอะไรหลายอย่างที่แลกเปลี่ยนกันได้แล้วคุยแล้วนิสัยตัวจริงก็พอคุยได้อ่ะคือรับฟังซึ่งกันและกันเงี้ยทั้งเขาทั้งผมอะไรเงี้ยครับผมนั่นแหละการแก้ไขปัญหาเรื่องด่วนคือการเชิญกลุ่มเห็นต่างนะฮะมานั่งพูดคุยกันแล้วบางทีเนี่ยมันจะได้ตกตะกอนบางอย่างมาว่าตกผลึกความคิดบางอย่างได้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราเห็นตรงกันนะเรารักชาติเหมือนกันนะเราไม่ได้เกลียดชาตินะฮะแล้วตรงเนี้ยเราก็มาพูดคุยแล้วก็และผลักดันให้มันเกิดขึ้นจริงได้ต่อไปเงี้ยครับผมครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับเชิญครับมาดีเร่งด่วนที่สุดใช่ไหมครับอืมสั้นๆเลยครับหยุดคุกคามประชาชนครับครับเชิญครับพลอยค่ะก็พี่มาดีตอบสั้นว่าก็อย่างเร่งด่วนที่สุดก็อย่างที่ทั้งทุกๆคนเนี่ยได้พูดมาเนาะว่าแก้บทกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญยุบสภาแล้วก็หยุดคุกคามประชาชนค่ะอีกอย่างนึงที่พวกเราสามารถทำได้ง่ายๆแล้วก็เร่งด่วนก็คือช่วยกันเป็นกระบอกเสียงช่วยกันแชร์ข่าวเรื่องต่างๆในสังคมช่วยกันอัปเดตข่าวการเมืองข่าวสารต่างๆอย่างเรื่องของเด็กล่าสุดก็มีเด็กอายุ15ที่ถูกหมายเรียกเนาะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ช่วยกันติดตามเด็กคนนั้นหรือว่าช่วยกันติดตามผู้ที่ออกมาแสดงออกทางการเมืองแล้วก็ถูกคุกคามช่วยกันมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆถ้าเกิดอย่างเช่นการจัดการชุมนุมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าสะดวกมาได้ก็มาแต่ว่าถ้าไม่สะดวกก็ส่งกำลังใจแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้พวกเราต่อไปค่ะหรือว่ามันอาจจะมีการลงชื่อแก้ไขกฎหมายต่างๆเพิ่มมากขึ้นในอนาคตก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันลงชื่อเพื่อแก้ไขพัฒนาให้มันดีขึ้นขอบคุณค่ะครับก็ได้เวลาอันสมควรนะครับที่
จะปิดงานเพื่อที่ทุกคนจะได้ไปกินชาบูกันนะครับเผื่อน้องๆเขาจะไปกินชาบูกันและแลกเปลี่ยนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาที่จัดงานดีๆในวันนี้นะครับอยากให้พวกเราทุกคนช่วยกันปรบมือให้วิทยากรทั้ง5ท่านบนเวทีนะครับเป็นเวทีที่รู้สึกเป็นเกียรติมากที่สุดเลยนะครับที่เคยได้ดำเนินรายการมานะครับแล้วตัวเองก็ได้ฟังเสียงของเยาวชนเยอะมากนะครับอยากฝากให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้ฟังเสียงของเขาจริงๆมากกว่าอ่านไลน์กลุ่มสวัสดีวันจันทร์นะครับแล้วฟังสิ่งที่คนอื่นเขาสรุปมาอีกทีว่าเด็กคิดอย่างงู้นอย่างนี้พูดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วจริงๆวันนี้ก็เป็นเวทีที่สวยงามนะครับที่ได้มาแลกเปลี่ยนกันสุดท้ายเราก็จะเดินจากเวทีนี้ไปโดยที่ก็ยังไม่ได้เห็นตรงกันหมดหรอกนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็คือเสน่ห์และธรรมชาติของประชาธิปไตยหวังว่าวันหนึ่งลีจะไม่ต้องรู้สึกว่าเรามี3คนแล้วมีเพื่อน30คนมารุมเรานะครับหวังว่าการแบ่งพวกแบบนี้วันหนึ่งมันก็จะค่อยๆหายไปแล้วหลอมรวมเป็นหนึ่งนะครับก็จบแบบทุ่งลาเวนเดอร์นิดหนึ่งนะครับนะครับและติดตามเวทีเสวนาซีรีส์ท่าการเมืองดีในครั้งต่อๆไปนะครับขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณครับ